บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็กล่าวสลามทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับบรรดานักฮาฟิซกุรอานทุกท่านบรรดาพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านรวมถึงบรรดาพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ณโรงเรียนฮาฟิซอะลูกะนะครับผมมุบารอกนักนาวาและอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะในหัวข้อที่พี่น้องอาจจะได้เห็นอีโพสต์ในเพจของอะลูกะแล้วก็คือ7สวรรค์7นรกนะครับ7สวรรค์7นรกก็คือในเรื่องของสวรรค์เป็นยังไงในเรื่องของนรกเป็นยังไงเหมือนกับว่าถูกจองไว้ให้ผมเรื่องนรกเพราะว่าตอนที่แล้วผมมาใช่มั้ยก็พูดในเรื่องของนรกแต่วันนั้นพูดในสภาพของนรกแต่วันนี้เรื่องที่ผมจะรับเนี่ยก็คือเรื่องซับอามูบิกอตมันเป็นเรื่องของอามันที่นำพาไปสู่นรกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มพูดด้วยกับเนื้อมัดของอัลลอฮ์ก่อนเนื้อมัดของอัลลอฮ์ก็คือในเรื่องของสวรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะนะครับได้ให้ความรู้ได้ให้ความเข้าใจกับเราเชิญอาจารย์อับดุลฮากิมครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد อาจารย์อาดัมพรภาพงามบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบรรดานักเรียนฮาฟิซทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เหนือสิ่งอื่นใดนะครับต้องชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ ล่าสุดที่ผมได้มาเยือนที่ฮาฟิซอะลูกะเนี่ยมาที่เก่านะครับคุยกับนักเรียนคุยกับบรรดาพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องราวของผู้นำนะอะกีดะห์ของอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เกี่ยวกับผู้นำนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็ได้รับคำเชิญของอาจารย์อาดัมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่เคยปฏิเสธนะถ้าหากว่ามันไม่มีงานที่ตรงกันอาจารย์อาดัมนี่โทรหาผมนี่ผมรับตลอดเชิญบรรยายผมไม่เคยปฏิเสธนะครับเพราะผมเนียดแล้วนะในชีวิตของผมเนี่ย คือผมมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยมีใครเชิญบรรยายใครให้ไปคุตุบะห์ที่ไหนเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเลยและอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เวลาที่มันเหมาะสมนะครับนี่เป็นเนียมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบแล้วก็ขอให้นักเรียนฮาฟิซทุกท่านนะครับ นึกคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ต้องมอบสิทธิให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างเลยผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เหมือนนั่งอยู่ในสตูดิโอยังไงก็ไม่รู้นะมีไฟนะครับมีชั้นวางหนังสือมีฉากสวยๆอาจารย์อดัมแกกระซิบบอกกับผมว่าเขาทำดีได้ทำไมเราจะทำดีไม่ได้หมายถึงว่าเขาทำสวยๆออกมาได้แล้วทำไมเราเนี่ยชาวซุนนะห์ทำไมจะทำฉากสวยๆบ้างไม่ได้เชิญผมมาบ่อยๆนะครับผมชอบนะฉากแบบนี้อาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวถามก่อนใครทักผมไปที่จะเอาหนังสือคนไหนเอ่ยใช่ไหมครับผมเอาหนังสือมานะทักหาผมเนี่ยจะ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าหนังสือเนี่ยยังไม่ได้เลยเป็นหนังสือของท่านเชคอัลบานีนะเตาฮีดูอาวัลันยาดูอาตันอิสลามวันนี้ก็เอามาด้วยก็เนียดเอามาให้นะครับเนียดเอามาให้เลย
ผมก็กลัวว่าจะลืมอาจารย์ก็เลยต้องเอาใส่รถไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วหนังสือกลัวว่าจะลืมเขาสั่งซื้อหนังสือผมตั้งแต่2ปีที่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้มาวันนี้เขาก็ทักไปว่าอย่าลืมนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมเอามาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเรื่องราวของสวรรค์เรื่องราวของนรกเนี่ย มันเป็นความจริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างมาแล้วเป็นความจริงที่พวกเรานั้นปฏิเสธไม่ได้เป็นความจริงที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับพวกเราหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ยืนยันในเรื่องราวของสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้เป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีเป็นหะดีษที่เป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านญิบรีลเหมือนกันผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นหะดีษนะไม่ใช่กุรอานถ้ากุรอานนี่ก็อยู่ในอัลกุรอานแต่นี่เป็นหะดีษนะครับเป็นดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาเช่นเดียวกันหะดีษกุดซีอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอะอะดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ทรงตระเตรียมเอาไว้แล้วอะอะดัตตุอัลลอฮฺตะอาลาบอกพระองค์ชั้นตรงนี้คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้แล้วลิอิบาดิยัสซอลิฮีนให้กับบรรดาคนดีๆทั้งหลายซอและนี่คนดีหนึ่งคนซอลิฮีนคนดีๆหลายๆคนซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้นั้นมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหูไม่เคยได้ยินหัวใจที่จะนึกคิดว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้นั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนี่หัวใจมันนึกคิดไปไม่ถึงไอ้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนี่เราวอนขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาว่าเราอยากจะเห็นเราอยากจะรู้เราอยากจะทราบใจของมนุษย์ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีอย่าว่าแต่สิ่งที่ดีเลยครับในสิ่งที่มันไม่ดีนะมนุษย์ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้นั่นคือสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นนึกแค่ไหนก็นึกไม่ได้มองเพ่งแบบไหนอย่างไรก็เพ่งไม่ได้อย่าว่าแต่สวรรค์เลยนะอย่าว่าแต่สวรรค์เลยนักเรียนรู้ไหมว่าประตูชั้นฟ้าเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเรามองไม่เห็นแต่ประตูชั้นฟ้านี่มีจริงหะดีษบทหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลบอกว่ามุฮัมมัดเดี๋ยวมาลาอิกะห์จะลงมาหาเจ้าพักเดียวเท่านั้นนักเรียนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงเปิดประตูเราเคยได้ยินเสียงเปิดประตูมั้ยได้ยินนะบ้านแต่ละบ้านมันอาจจะแตกต่างกันครับบางบ้านอัดอ้าวว่ากันไปบางบ้านถ้าหากว่าหยอดน้ำมันดีอะไรดีเสียงมันไม่มีหรอกแต่พอเวลาเปิดมามันจะได้ยินเสียงโล่งๆหมายความว่านั่นแหละเสียงประตูเปิดนบีได้ยินเสียงเหมือนกับประตูเปิดและญิบรีลก็บอกว่ามุฮัมมัดเดี๋ยวจะมีมาลาอิกะห์ลงมาหาเจ้านะมาลาอิกะห์ลงมาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านประตูชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นหะดีษซอฮีหะพอมาหาท่านนบีมาลาอิกะห์มาแสดงความยินดีกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดยินดีด้วยนะเจ้าได้รัศมี2รัศมีด้วยกันรัศมีที่1ซูเราะตุลฟาติฮะห์รัศมีที่2ท้ายของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อามานัรรอซูลนี่เป็นสิ่งที่ดีที่มาลาอิกะห์ได้ลงมาแสดงความยินดีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของสวรรค์ทุกวันนี้
เกิดขึ้นแล้วมีแล้วในเรื่องของเกฟมันมีอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้แต่เรามองไม่เห็นประตูชั้นฟ้ามีจริงแต่เรามองไม่เห็นประตูชั้นฟ้าจะเปิดก็ต่อเมื่อเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเช่นวันจันทร์กับวันพฤหัสนบีบอกว่าฉันชอบที่จะถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสก็อันเนื่องมาจากว่าการงานของได้ถูกนำทูลขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูสวรรค์จะถูกเปิดก็ต่อเมื่อมีเสียงอาซานดังขึ้นนบีบอกว่าถ้าเสียงอาซานดังขึ้นนั่นแหละประตูชั้นฟ้าโทษทีเมื่อกี้บอกประตูสวรรค์ประตูชั้นฟ้าจะเปิดออกประตูชั้นฟ้าจะเปิดออกก็ต่อเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสด็จลงมาประตูชั้นฟ้าจะเปิดออกครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซุฮรละหมาดซุฮรก่อนโทษทีละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุฮรก่อนละหมาดซุฮรีนบีละหมาด4รอกอะอ์มัสนามัสนาคือให้สลามโทษทีละหมาด2และให้สลามละหมาด2และให้สลามอย่าไปละหมาด4และให้สลามไม่ใช่ต้อง2ให้สลามต้อง2และให้สลามละหมาด4รอกอะอ์ละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุฮรีนบีบอกว่าในช่วงเนี้ยตะวันคล้อยก่อนเที่ยงเนี่ยเป็นเวลาที่ประตูชั้นฟ้าถูกเปิดออกมันเป็นเวลาที่แสดงถึงการกระทำความดีสมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำความดีเพราะนี่เป็นหน้าที่ของบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องทำความดีฉะนั้นเรื่องเกฟมันเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมเอาไว้แล้วเอาไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายที่อัลลอฮฺตะอาลาจะมอบให้กับเขานรกมีหรือยังนรกมีหรือยังใครว่านรกมีแล้วเอายกมือขึ้นหน่อยน่ากลัวไม่มีอาจารย์นะมีแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครเคยไปนะไม่มีนะครับฮะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าอิสตะกานรกนี่เขาเรียกว่าร้องทุกข์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะอากาลิบะดิบะดันบางส่วนจากนรกบางส่วนจากชั้นน่ะมันกัดกินในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่ของชั้นแล้วหมายถึงว่าอีกส่วนหนึ่งของนรกมันได้กินอีกส่วนหนึ่งของนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จสับเรียบร้อยในนรกจะฮันนัมมันเลยขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผ่อนคลายขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้ตัวมันเองนั้นผ่อนคลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้มันได้ผ่อนคลายปีหนึ่งนี่สองครั้งบินาฟาไซนี่ด้วยกับการหายใจสองครั้งสองคราด้วยกันนบีบอกการหายใจครั้งที่หนึ่งนั่นคือการหายใจในฤดูร้อนนบีบอกพวกท่านทั้งหลายจึงประสบกับความร้อนอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้นาฟาครั้งที่สองการหายใจของนรกจะหันนำครั้งที่สองคือฤดูหนาวนบีบอกพวกท่านทั้งหลายเหล่าบรรดาซอฮาบะจึงประสบกับความเหน็บหนาวอยู่จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสองฮะดีษเนี่ยฮะดีษกุดซีบทแรกบ่งบอกว่าสวรรค์นั้นถูกสร้างขึ้นไว้แล้วฮะดีษบทที่สองที่นรกจะหันนำเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันได้ผ่อนคลายหมายความว่านรกถูกสร้างเอาไว้แล้วประเด็นคือว่าสวรรค์ถูกสร้างเอาไว้กับใครและนรกถูกสร้างเอาไว้ให้กับใครบางทีการที่เราจะพูดว่าสวรรค์ถูกสร้างไว้ให้กับคนดีมันก็จบครับบางครั้งเราพูดว่านรกถูกสร้างไว้ให้กับคนชั่วมันก็จบครับแต่ประเด็นที่เราต้องมาขยายกันในวันนี้คือ7จําพวกที่จะได้อยู่ในสวรรค์และ7จําพวกที่จะได้อยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจริงมันมีอื่นจาก7นี้อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น7จากสวรรค์หรือ7จากนรกก็แล้วแต่นักเรียนรู้ไหมว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยการกระทำของเรามันเป็นการกระทำของชาวสวรรค์แต่ในบางครั้งการกระทำของเราในบั้นท้ายของการกระทำเป็นการกระทำของชาวสวรรค์จริงอยู่แต่นบีบอกว่านั่นนะคือการกระทำของชาวนรกเพราะอะไรหะดีษบทนี้นี่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเจ็ดเดี๋ยวอาจารย์มุบารอกพูดไป7นรกผม7สวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้พูดเรื่องสวรรค์กับเขาบ้างอาจารย์อาดัมโทรหาผมบอกว่าอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรดีผมบอกผมขอพูดเรื่องสวรรค์มั่งแล้วกันไม่รู้ทำไมไปบรรยายที่ไหนมีแต่คนให้พูดเรื่องนรก
แปลกนะฮะดีษบทหนึ่งที่นบีกำลังจะบอกว่าอัลอะมาลูบิลคอวาติมการงานน่ะดูกันที่ตอนท้ายนะดูกันที่ตอนจบแม้ว่าคนดีๆจะทำการงานความดีมาทั้งชีวิตแต่บั้นท้ายเขาอาจจะเป็นชาวนรกก็เป็นได้บางคนทำความชั่วมาตลอดชีวิตแต่บั้นท้ายของเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาอาจจะเป็นชาวสวรรค์ก็เป็นได้อัลอะมาลูบิลคอวาติมและนี่คืออะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราจะไปพูดว่าคนที่ทำความดีได้ไปสวรรค์ไม่ได้และเราจะไปพูดว่าคนที่ทำความชั่วจะไปนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้นี่คืออะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ตราบใดที่เขายังละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตเราจะไปพูดว่าคนหนึ่งไปสวรรค์อีกคนหนึ่งไปนรกไม่ได้โดยเด็ดขาดนบีจึงบอกว่าอัลอะมาลูบิลคอวาติมที่ผมพูดแบบนี้กำลังจะบอกว่าอาจารย์มุบารอกจะพูดเรื่องนรกแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นั่นคือสภาพผมจะพูดเรื่องสวรรค์แบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นั่นคือสภาพแต่ไม่ได้พูดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านโปรดเข้าใจนะเราไม่ได้พูดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แต่เราพูดถึงสภาพอาจารย์เราพูดถึงสภาพว่าคนดีคนนี้คนนั้นคนนั้นคนนี้แต่คนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันว่าเขาจะได้สวรรค์มีแล้วคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันว่าเขาจะได้นรกมีแล้วใครตอบได้บ้างว่าอัลลอฮฺตะอาลาประกันว่าเขาจะต้องไปนรกคือใครใครตอบได้นี่เดี๋ยวให้อาจารย์มุบารอกชงชาปากีกินให้จุกเลยอะอบูละฮับจริงๆแล้วก็ที่ตอบได้เนี่ยเขาเก่งใช่ครับอาลูก้าเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ใช่ครับอาจารย์เชิญมาชาอัลลอฮ์อบูละฮับการที่เราจะบอกว่าอบูละฮับอยู่ในนรกไม่แปลกครับแต่บางจำพวกบอกว่าไปบอกได้อย่างไรว่าลุงนบีอยู่ในนรกซูเราะห์นี้ห้ามอ่านในเวลาละหมาดไม่ใช่พี่น้องที่ชมที่อยู่ทางบ้านโปรดเข้าใจนะครับคนที่เราพูดว่าเขาจะไปสวรรค์ว่าเขาจะไปนรกเราจะไม่พูดในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ทรงกำหนดเอาไว้ถ้าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ทรงกำหนดนบีไม่ได้ทรงกำหนดอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่มีทางพูดเด็ดขาดไม่มีการแตะต้องเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดเอาไว้ว่าคนนี้ได้สวรรค์คนนี้ได้นรกเราพูดไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดโดยที่ไม่ได้ไปแตะต้องบุคคลอื่นแต่แตะต้องบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเท่านั้นเองนี่คืออะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะฉะนั้นวันนี้สภาพของสวรรค์ที่ครูกำลังจะพูดที่ผมกำลังจะพูด7จำพวกพูดไม่หมดหรอกครับ7จำพวกพูดไม่หมดแต่นักเรียนรู้ไหมพี่น้องที่อยู่ทางบ้านรู้ไหมสภาพของวันกิยามะห์พอเวลาเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาอิสรอฟีลเป่าแต่สังกี่ครั้งครับ4หรือ5ฮะ4หรือ5ฮะ2มาชาอัลลอฮ์เด็กอะลูกานี่ไม่โดดหลอกไม่ได้นะครับ2ครั้งเป่าครั้งแรกทุกสิ่งอย่างจบพอเป่าครั้งที่2ทุกคนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาเรียกว่ายอมุลบาสไม่ว่าจะเป็นยามุลอาคิรอยามุดดินยามุลกิยามะยามุลจาซายามุลอาตับความหมายคือวันกิยามะทั้งหมดเพราะทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งฝนตกลงมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ที่ตัวคนนี่จะมีไอฟอมจะมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากระดูกชิ้นนี้จะไม่มีวันย่อยสลายไปและมันจะเหมือนกับเม็ดถั่วเมล็ดถั่วพอฝนตกลงมากระดูกชิ้นนี้จะงอกออกเป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาและไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีพระนางไอชากล่าวถามยารอซูลุลลอฮ์โอท่านนบีคะแล้วเราจะไม่อายกันเหรอในวันนั้นน่ะไม่อายเหรอนบีบอกไม่หรอกเพราะแต่ละคนพะวงอยู่กับสิ่งที่จะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนกาเฟตมันจึงพูดไงวันนี้เหรอวันนี้เหรอวันนี้เหรอ
ไปในวันกิยามะห์แล้วเดินไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรและนี่เราต้องเชื่อนะครับว่าเราจะต้องเดินไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรห้ามปฏิเสธโดยเด็ดขาดลักษณะในการเดินบางคนหน้าเดินบางคนเดินไปด้วยกับความสง่าผ่าเผยวันนี้แหละที่ฉันจะได้ไปสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอะดัดตุลิอิบาดิยัสซอลิฮินแต่ในวันนั้นนักเรียนรู้มั้ยมันเป็นวันที่ร้อนประหนึ่งว่าดวงอาทิตย์อยู่บนศีรษะเราเพียงแค่คืบเดียวเท่านั้นชื่ออะไรครับยูซุฟทุกวันนี้ร้อนมั้ยร้อนแต่ในวันกิยามะห์ร้อนยิ่งกว่านี้ร้อนแค่ไหนอ่ะจนกระทั่งว่าอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าประชาชาติของอันอิสลามจนกระทั่งว่าบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดทุกคนแต่ละคนจะมีเหงื่ออารักจะมีเหงื่อเหงื่อบางคนท่วมตะตุ่มเหงื่อบางคนท่วมหน้าแข้งท่วมหัวเข่าท่วมเอวท่วมบ่าท่วมหัวบางคนนบีบอกบางคนไม่ท่วมเลยแล้วนบีก็บอกว่าบางคนจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์แต่จะท่วมแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับการงานเหมือนกับใครเคยไปสะพานซิรอตมุสตะกีมมั่งเคยไหมยูซุฟเคยไปไหมไม่นะไม่เคยไปนะไม่เคยเวลาเดินข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมเนี่ยนบีบอกว่าบางคนเนี่ยนะบ่าวของอัลลอฮ์นะอุมมะห์ของท่านนบีนบีจะยืนแล้วก็เฝ้าขอดุอาอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ให้พวกเขาปลอดภัยปลอดภัยให้พวกเขาปลอดภัยด้วยเถอะอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินข้ามนบีบอกกะตอยรเหมือนกับนกบินสบายสบายแล้วข้ามไปถึงประตูสวรรค์บางคนเหมือนกันเบิร์กเหมือนกับสายฟ้าที่มันเปี้ยงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนู่นถึงประตูสวรรค์แล้วบางคนเหมือนกับอูฐเดินบางคนเหมือนกับม้าวิ่งแต่กับอีกบางคนนบีบอกกับพวกเราอย่างนี้นบีบอกว่าอัสซิรอตสะพานซิรอตกัสไซฟีเหมือนกับดาบเหมือนกับดาบคมยิ่งกว่าดาบคมยิ่งกว่ามีดลื่นเอ้าแล้วทำไมนบีบอกบางคนนี่ข้ามสะพานซิรอตเหมือนกับกัลบัรกิสายฟ้าที่มันเปี้ยงน่ะถึงประตูสวรรค์ทำไมนบีพูดแบบนี้ก็มันขึ้นอยู่กับการงานไงนักเรียนมันขึ้นอยู่กับการงานบางคนเรียกว่าถูกต้นซะอาดานน่ะเกี่ยวต้นซะอาดานนี่เป็นต้นที่เรียกว่าต้นไม้ปีศาจต้นไม้นรกคอยที่จะเกี่ยวบ่าวที่ทรยศหักหลังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลงไปสู่นรกยะฮันนัมแล้วมันต้องมีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าเราจะไม่เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาชาวนรกวัลอัยยาซุบิลลาห์ต้นซะดานจะคอยเกี่ยวนบีบอกว่าบางคนข้ามสะพานซิรอตเหมือนฟ้าผ่าเหมือนม้าวิ่งเหมือนพริบตาเดียวเหมือนอูฐเดินนบีบอกที่นบีบอกแบบนี้อยู่กับการงานเหมือนกันเหงื่อที่มันจะท่วมขาท่วมหน้าแข้งท่วมหัวเข่าท่วมศีรษะมันขึ้นอยู่กับการงานเราปฏิเสธไม่ได้แต่จะมีอยู่เจ็ดจำพวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาได้อยู่ในความเมตตาของพระองค์นบีบอกว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามบุคอรีซาบะตุน7จำพวกด้วยกันยูซิลลูฮุมุลลอฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิทธิ์เขาสิทธิ์ตรงนี้ในดุนยาเราต้องขวนขวายแต่ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้นักเรียนโปรดเข้าใจเพราะดุนยาเราขวนขวายแต่เราไม่รู้หรอกว่าในใจของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมันเป็นแบบไหนอย่างไรพอไปในวันกิยามะห์เรามองว่าเอ้าคนนี้ต้องอยู่ในภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์แต่ทำไมล่ะพอไปในวันกิยามะห์เหงื่อเขาท่วมหัวเลยอ่ะเราไม่รู้ในจิตใจของเขาเราไม่รู้นบีจึงบอกว่าซะบะตุนยูซิลลูฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยะอ์มะลาซิลลาอิลลาซิลลูฮู
อัลลอฮ์ตาลาจะให้บุคคล7จำพวกที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ซึ่งในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆเลยไม่มียิ่งกว่าน้ำท่วมโลกในยุคสมัยของนบีนูห์ทำไมอ่ะยุคสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีนูห์อันซิร قومك من قبل أياتيهم عذاب أليم ไปบอกกลุ่มชนของเจ้านะว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะมาถึงยะติยาฮุมอาซาบจะมาถึงแล้วให้พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งนบีนูห์ไปเผยแผ่แล้วพวกเขาไม่ศรัทธาเอานิ้วอุดหูเอาผ้าคลุมโปงแม้กระทั่งลูกของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามก็ไม่เอาหวังว่าเดี๋ยวจะไปอยู่นู่นบนยอดภูเขานบีนูห์บอกว่ายับนี่ลูกเอ๋ยวันนี้ไม่มีใครช่วยได้นอกจากความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นคือดุนยาแต่นี่คือวันกิยามะฮ์ที่อัลลอฮ์ตาลาจะให้7จำพวกอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออนุญาตไม่เรียงแต่ขออนุญาตพูดในสิ่งที่สำคัญที่ผมมองแล้วว่ามันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้อาจารย์มันเกิดขึ้นกับอัลสุนนะวัลญะมาอะห์มันเกิดขึ้นกับคนที่บอกเราเป็นซุนนะห์มันเกิดขึ้นกับครอบครัวที่บอกว่าลูกฉันเรียนศาสนาข้อที่หนึ่งอัชชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาห์ผมไม่เรียงนะขอมาแต่ผมจะเอาประเด็นสำคัญมาก่อนเพราะผมกลัวเดี๋ยวไม่ได้พูดอัชชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาห์กลุ่มที่หนึ่งคนหนุ่มคนสาวที่เจริญเติบโตขึ้นมาฟีอิบาดะติลลาห์บางสายรายงานบอกว่าฟีอิบาดะติร็อบบิฮิด้วยกับการเคารพอิบาดะห์ภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออนุญาตยกอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งนักเรียนรู้จักอะห์ลุลกาฟีไหมครับผมพูดบ่อยมากอาจารย์เรื่องอะห์ลุลกาฟีก็ดูสิครับว่าพวกเขาสำเร็จอันเนื่องมาจากอะไรอัลลอฮ์ให้พวกเขาเป็นวาลีเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรและพวกเขาได้รับกะรอมัตอันเนื่องมาจากอะไรไม่ต้องใส่กระดาษแล้วกำมือลงกุโบสไม่ต้องไม่ต้องใส่ขวดยานัดใส่ผ้าเขียวลงไปไม่ต้องแต่พวกเขาได้กะรอมัตและเป็นวาลีของอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากการอีหม่านของพวกเขานักเรียนจำเอาไว้และพวกเขาไม่ใช่คนแก่และไม่ต้องรอแก่พวกเขาไม่ใช่เด็กๆไว้กระต่อไม่ใช่แต่พวกเขาเป็นฟิตยะตุนอินนะฮุมฟิตยะตุนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าพวกเขาเป็นคนหนุ่มจำไว้นะครับอินนะฮุมฟิตยะตุนพวกเขาเป็นคนหนุ่มแต่เป็นคนหนุ่มที่อามานูพิเศษตรงนี้พิเศษตรงนี้ว่าเขาอามานูบิร็อบบิฮิมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงอ่ะในยุคนั้นมีกษัตริย์อยู่คนหนึ่งเรียกร้องเชิญชวนให้บรรดาผู้คนทั้งหลายมาเคารพบูชาตัวเองให้เป็นพระเจ้าไม่ได้แตกต่างอะไรจากฟิรอูนฟิรอูนมันบอกฮามานสร้างให้ฉันหน่อยเถอะหอสูงๆอ่ะฉันจะได้ปีนขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาท้าทายนั่นแหละอัลลอฮ์จึงให้มันอยู่ยันกิยามะฮ์นะและต้องเชื่อนะว่านี่คือเรื่องจริงนักเรียนอะห์รอมคือพีระมิดที่เราเห็นในรูปในภาพมันไม่ใช่แค่เล็กๆนะลองไปเดี๋ยวอาจารย์อาดัมจัดอุมเราะห์เมื่อไรแล้วก็ขอไปด้วยให้ไปลงอียิปต์ก่อนชาลอนอาจารย์ให้ไปลงอียิปต์ก่อนถ้าไปอียิปต์ผมไปด้วยให้ไปลงอียิปต์ก่อนแล้วไปดูอะห์รอมนักเรียนที่เห็นสามเหลี่ยมมันไม่ใช่เล็กๆนะพอไปอยู่ใกล้ๆนี่ยิ่งหน้าหนาวนี่อัลลอฮุอักบัรหัวนี่ร้อนแทบแตกขนาดหน้าหนาวนะเพราะอะไรมันไม่มีต้นไ
แดดส่องลงมานี่มีแต่ทะเลทรายในนั่นน่ะอารมณ์เขาจะไม่ไปเที่ยวกันหน้าร้อนเขาไม่ไปเขาจะไปหน้าหนาวหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนน่ะนะมันไม่ใช่ว่าแค่ห้องเนี้ยไม่ใช่นี่ครับทั้งหมดของโรงเรียนทั้งหมดของที่เนี้ยประหนึ่งว่าก้อนหนึ่งบางก้อนอาจจะใหญ่กว่าบางก้อนอาจจะเล็กกว่าแต่ลองคิดดูนั่นในอยู่สมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่อัลลอฮ์รักษาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยอดีตการจะใหญ่แค่ไหนฟิรอูนมันอยากจะเห็นพระเจ้าของอัลลอฮ์อโทษทีพระเจ้าของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยจากบรรดาคนที่เรียกร้องเชิญชวนให้เคารพตัวเองเป็นพระเจ้าและในยุคสมัยนั้นก็มีฟิตยะคนหนุ่มต่างๆเหล่านี้หนีครับหนีเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาเอาไว้สักการะบูชาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นกษัตริย์บอกทหารไปตามล่าพวกเขามาทหารไปไล่ล่าพอไปแล้วไล่ล่าปรากฏว่าหายังไงหาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอฟิตยะคนหนุ่มต่างๆเหล่านี้พอไปจนกระทั่งว่าหาทางไปไม่ได้แล้วเอาและเห็นถ้ำพอเห็นถ้ำก็เข้าไปอยู่ในถ้ำอัลลอฮฺตะอาลากำหนดให้พวกเขาหลับนักเรียนหลับกี่ปีครับใครรู้มั่ง800หรือ900นะฮะ800หรือ900อย่าไปเชื่อผู้ใหญ่นะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่หลอกเก่งนะบอกไว้ก่อนนะฮะ300 300เท่าไหร่ฮะสามร้อยเก้าปีอัลลอฮฺตะอาลากำหนดให้พวกเขาหลับอยู่ในถ้ำนานแค่ไหนนานจนกระทั่งว่าฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ฟื้นคืนชีพโทษทีตื่นขึ้นมาใช้ศัพท์ผิดตื่นขึ้นมานี่เอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าไปซื้อของในตลาดแม่ค้าบอกเฮ้ยเด้อเอ้ยเอาอะไรมาเนี่ยเอาสตังยุคไหนมาเนี่ยเอาเงินยุคไหนมาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่รู้จักด้วยกับเงินนะเป็นเงินของยุคฟิตยะคนหนุ่มต่างๆเหล่านี้แต่พอเวลาเอาไปซื้อของแม่ค้าไม่รู้จักเพราะนู่นมันตั้งกี่ร้อยกว่าปีมาแล้วแต่นี่คือวาลีของอัลลอฮ์และได้รับกะรอมัตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกนักเรียนกำลังจะบอกพี่น้องว่าคนหนุ่มคนสาวปัจจุบันเนี่ยหาสักกี่คนครับที่จะเป่าประกาศว่ารับบุนารับบุสมาวาติวันอัลพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนุ่มคนสาวนี่พี่น้องถ้าถามว่าซอฮาบะที่จำฮะดีษมากที่สุดตอบได้ไหมอบูฮุรอยรอถ้าจำฮะดีษที่ว่าเรื่องหนึ่งบาปแรกในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีคือหะดีษอะไรมาชาอัลลอฮ์ผมไม่ถามอาจารย์เดี๋ยวผมกลับก่อนนะเด็กอัลกานี่ตอบได้หมดเลยเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ถ้าถามว่าซอฮาบะที่เป็นนักตัฟซีรมีใครบ้างมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ผมว่าเราเอามะพร้าวมาขายสวนกันแล้วเนี่ยฮะนี่คือซอฮาบะที่เป็นนักตัฟซีรนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ประเด็นคือว่าพอเวลาถามวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกันโดยปริมาณเมืองไทยมีสักกี่คนที่เป็นมุสลิมแล้วจะรู้จักแต่ถ้าถามว่าดาราคนนั้นชอบกับคนไหนเรตติ้งละครเรื่องไหนดี TikTok ต้องเต้นท่าไหนรู้หมดครับวัยรุ่นปัจจุบันนี้ทุกสิ่งอย่างรู้หมดแต่จะหาคนเข้ามัสยิดมีสักกี่คนจะหาคนที่เรียนศาสนามีสักกี่คนยิ่งปัจจุบันสังคมบอกว่าเรียนศาสนาทำอะไรเลิกพี่น้องไม่ต้องถามครับเรียนศาสนาทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำสิครับใช่ไหมอาจารย์อยากทำอะไรก็ทำสิครับเรียนศาสนามาอยากทำอะไรเชิญครับ
แต่ประเด็นคือว่าเราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์หรือเปล่าคนต่างๆเหล่านั้นฟิตยะที่เป็นอะห์ลุลกาฟีเขาเชื่อในอัลลอฮ์เขาอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะซิดนาฮุมฮูดาและเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้เพิ่มพูนให้กับเขาเพิ่มพูนอะไรฮูดาทางนำและทางนำตรงนี้ไม่มีใครให้ใครได้นอกจากเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้กับบ่าวให้กับผู้ที่พระองค์ทรงรักและนั่นคือทางที่จะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกนักเรียนทุกคนวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์มันเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาอยู่กันตรงนี้กับอีกหลายๆคนที่เป็นคนหนุ่มคนสาวที่เขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่ดีไม่ใช่แต่เรากำลังจะบอกว่าวันนี้คนที่มุ่งอยู่กับศาสนาตะวัดยุมุ่งเนียดยะเกนในเรื่องราวของอัลลอฮ์ในเรื่องราวของตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกี่คนนี่คือประการแรกว่าคนหนุ่มคนสาวที่เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยกับการเจริญเติบโตในเรื่องราวของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ครับอาจารย์มุบารอกครับช่วงแรกครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อสักครู่อาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะได้พูดในเนื้อหาสาระที่สำคัญต่างๆมากมายหนึ่งในสิ่งที่สำคัญตรงนั้นก็คือในอากีดะห์ของเราต้องเชื่อว่าสวรรค์และนรกนั้นได้ถูกสร้างแล้วได้ถูกเตรียมเอาไว้แล้วเราต้องเชื่อมั่นว่าในเรื่องของสวรรค์นั้นเป็นเรื่องจริงในเรื่องของนรกนั้นเป็นเรื่องจริงเราต้องเชื่อมั่นว่าการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใครสักคนหนึ่งนั้นเข้าสวรรค์นั้นเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราต้องเชื่อว่าการที่ใครสักคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะให้เขานั้นเข้าสู่นรกนั่นคือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ตะอาลาถ้าหากว่าวันนี้เราจะบอกว่าเราเข้าสวรรค์ด้วยกับความดีของเราพี่น้องวันนี้วักกระตูเดียวพี่น้องเราไม่ต้องไปมอง40 50ปีถ้าเราจะสะสมอามันวักตูเดียวพี่น้องเรานึกอะไรได้ออกได้บ้างในละหมาดหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอามันลักษณะแบบนี้พี่น้องเราคิดว่าเราจะซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไหมวันนี้คนที่เข้านรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่บาปเดียวก็เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลที่จะทำให้เขานั้นเข้าสู่นรกของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วดังนั้นพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ที่ผมได้รับหัวข้อที่ผมได้รับนั้นคือ7นรกหยิบยกมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอบีฮุเราะเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านอบูฮุเราะเราะห์ท่านอบูฮุเราะเราะห์นั้นมีบุญคุณคุณูปการกับเราทุกๆคนเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษมากที่สุด 5,000 กว่าหะดีษ 5,000 กว่าหะดีษที่ได้รายงานมาท่านอบูฮุเราะเราะห์รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีกล่าวว่าอิสตานิบูซับอันมูบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจาก7หายนะด้วยกันอันมูบิกอตแปลว่าอะไรอุลามะอธิบายว่าอันมูบิกอตยะนี่อัลมุฮลิกาต7หายนะมุฮลิกาตแปลว่าพังพินาศฮะลักแปลว่าพังพินาศพี่น้องของอย่างหนึ่งจะพังขึ้นได้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงอยู่ๆมันพังหรือว่าจะต้องมีมาก่อนแล้วเกิดการพังเรามีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งจะบอกว่านาฬิกาพังมันต้องมีนาฬิกามาก่อนจริงไหมเหมือนกันวันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเตือนเราให้ระวัง
ในหะดีษนี้นบีทำไมพูด7ข้อทั้งที่ว่าการรวบรวมบาปต่างๆที่เป็นบาปใหญ่นำไปสู่นรกของอัลเลาะห์ตะอาลามีถึง70ข้อในหนังสือบางเล่มแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำถึง7อย่างนี้เพราะว่ามันทำลายทุกอย่างที่เราสะสมมาพังหมดเลยครับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มาฮุนนะโอ้รอซูลุลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรสิ่งที่มันทำให้ความดีที่เราสะสมมาตลอดชีวิตน่ะมันพังพินาศน่ะมันคืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถามซอฮาบะห์อัตตะรูมานิลมุฟซิมมินันมุฟลิสมันนมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมมันอันมุฟลิสใครคือผู้ที่ล้มละลายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอัลมุฟลิสฟีนาลาดิรฮามะละฮูวะลามะตะคนที่ล้มละลายในหมู่พวกเราก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์ไงยารอซูลุลลอฮ์คือคนที่ไม่มีเครื่องประดับเครื่องแต่งกายไงยารอซูลุลลอฮ์นั่นคือคนที่ล้มละลายต้อยต่ำแล้วอยู่ดุนยาไม่มีเกียรติไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินยากจนไม่มีเครื่องประดับไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุฟลิสผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรล้มละลายมินอุมมะตีจากประชาชาติของฉันยะตียอมัลกิยามะห์บิศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตินเขามาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่เขามีความดีจากการละหมาดละหมาดเขารักษามาตลอดเลยอามันฟารดูอามันที่เป็นซุนนะห์ละหมาดรอวาติบละหมาดฟารดูไม่เคยขาดเลยวะซิยามินรอมฎอนเขาไม่เคยขาดเลยบวชสุนัตจันทร์พระรหัสเขาไม่เคยขาดเขารักษาอามันหมดเลยวะซะกาตินเขารักษาในเรื่องของการบริจาคตลอดเลยแต่ปรากฏว่าเขาทำอะไรครับวะชะตะมะฮาซาวะกะซะฟะฮาซาวะกะตะละฮาซาวะอะกะละมาลิฮาซาเขาบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่ล้มละลายคือคนที่เขานั้นมีอามันแต่ว่าเขานั้นน่ะด่าทอคนอื่นให้ร้ายคนอื่นกอซาฟะฮาดาให้ร้ายชะตะมะด่าทอกอซาฟะให้ร้ายคนอื่นวะกอตะละฮาดาแล้วก็ฆ่าคนอื่นวะอากะละมาลิฮาดาแล้วก็กินทรัพย์คนอื่นอย่างอยุติธรรมวะซะฟะกะดัมฮาดาแล้วก็หลั่งนองเลือดคนพวกนี้พี่น้องครับความดีของเขาจะไปไหนเขาถึงกลายเป็นคนล้มละลายถูกฟ้องล้มละลายวันนี้เราเคยมีไหมเงินที่มีในกระเป๋าอยู่ๆก็ต้องไปใช้หนี้เขาเพราะเราไปละเมิดเขาใช่ไหมเงินที่มีไม่ได้ใช้ถูกศาลสั่งฟ้องถูกตำรวจสั่งอายัดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในดุนยาใช่ไหมเหมือนกันในวันอาคิเราะห์เราไปละเมิดเขาเราไปฆ่าเขาเราไปด่าว่าเขาเราไปใส่ร้ายเขาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นปุ๊บต้องเอาความดีของเราไปให้เขาที่เราละเมิดละเมิดกี่คนละเมิดแค่ไหนเอาความดีไปให้เรื่อยๆวันๆนึงพี่น้องเราลองนึกดูซิว่าตัวของเราวันๆนึงเราละเมิดใครมากสักแค่ไหนแล้วเราทบทวนดูอามันในกระเป๋าเราเยอะขนาดนั้นเหรอที่เราจะพอที่จะไปใช้หนี้ของเขาคนนั้นอัลเลาะห์ตะอาลายุติธรรมพี่น้องคราวนี้เวลาความดีหมดแล้วทำยังไงครับเอาบาปเข้ามาสิครับเอาบาปเข้ามาสุดท้ายแล้วมูฟลิสคนนั้นถูกคว่ำหน้าแล้วก็ลากโยนลงนรกนี่คือตัวอย่างอีกหะดีษนึงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนหนึ่งนั้นน่ะมีอามันดีไปหมดเลยแต่พังแล้วก็ลงนรกสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้เรื่องซับอามูบิกอต7หายนะ7ความพังพินาศที่จะนำพาเราไปสู่นรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำลายความดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำถึง7ตรงนี้วันนี้บางทีการที่เรากระทำบาปอื่นๆมันก็เป็นบาปในเรื่องนั้นๆแต่ไม่ได้ทำลายความดีอื่น
แต่ปรากฏว่า7อย่างที่กําลังจะพูดต่อไปนี้พี่น้องต้องระวังเพราะมันทําลายความดีที่เราสะสมมาทั้งหมดเลยยารอซูลุลลอฮ์มันฮุนนะซอฮาบะห์ถาม7ประการเหล่านั้นมีอะไรบ้างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไล่อันดับแรกสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยพี่น้องอัชชิรกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์มันทำให้อามานเราทั้งหมดที่ทำมาพี่น้องไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ตาลาวันนี้เราละหมาดพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันเรายังทำการอะไรเชื่อในสิ่งที่โต๊ะวลีน่าจะมีความสามารถในการช่วยเราได้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แต่เรายังเชื่อในอาซีมัตที่เราแขวนว่ามันจะคุ้มครองเราได้เรื่องนี้เจอกับตัวเหมือนกันสมัยตอนที่เรียนปากีสถานได้อาซีมัตมาอันหนึ่งในนั้นน่ะเขียนอักเป็นอักษรย่อมันจะมีวิธีในเรื่องของการเขียนอาซีมัตจะมีกิตาบเลยเป็นเล่มสีดำถ้าคนอยู่อียิปต์น่าจะเคยรู้จะเป็นเล่มสีดำชื่อว่าชัมซุนอุลุมหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมเคยเอามาอ่านอยู่อาทิตย์นึงไม่รู้เรื่องคืนเพื่อนเลยจะเป็นการวิธีเขียนยันเขาก็บอกว่าอันเนี้ยป้องกันจากดุชมันดุชมันภาษาอุรดูแปลว่าศัตรูป้องกันจากศัตรูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคนที่ให้มาก็เป็นคนมีความรู้ไม่ได้คิดอะไรก็พกไว้ในกระเป๋าตังค์มันทำไว้เล็กๆปรากฏว่าได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับเพื่อนอีก2คนมีเรื่องกันบนรถไฟบนรถไฟ3คนเรามีเรื่องกันบนรถไฟกับคนที่เดินทางด้วยก็ลุกลามจนกระทั่งไปถึงตำรวจที่ประจำอยู่รถไฟตำรวจก็เดินมาเล่นงานทีละคนเพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนผมอีกคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอเรามาถึงผมคนนี้มีอะไรไหมคนนี้ไม่มีปัญหาชี้มาที่ผมทั้งที่เมื่อกี้กำลังทะเลาะกันอยู่คนนั้นบอกไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาถามว่าใจตอนนั้นผมนึกถึงอะไรตาวีสอาซิมัตหลังจากนั้นผมเผาทิ้งเลยนี่มันบ่งชี้ให้เราเห็นว่าใครที่แขวนอะไรใจเขาก็แขวนอยู่กับสิ่งนั้นการชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำลายทั้งหมดเลยเป็นเพราะว่าวันนี้เราเอาซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาไปให้กับสิ่งอื่นพี่น้องรู้ไหมใครเป็นคนแรกที่นำชีริกเข้ามาในแผ่นดินมักกะต้องเอ่ยถึงคนนี้เพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการอนุญาตให้ได้เห็นภาพของเขาคนนี้ที่อยู่ในนรกคนคนนี้ชื่อว่าอัมรบิลอามิรอัลคูซาอีจำไว้นะอัมบิลอามิรอัลคูซาอีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อิสรอมิรอญอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้เขาได้ให้ท่านนั้นน่ะได้เห็นคนคนหนึ่งทำอะไรอยู่พี่น้องอยู่ในนรกเดินลากไส้ของตัวเขาเองอยู่ในนรกคนเราพี่น้องไส้มันแตกออกมาทรมานแค่ไหนพี่น้องวันนี้ไม่ต้องไส้พี่น้องวันนี้จมูกเล็บสักอันหนึ่งพี่น้องเราสะกิดไปโดนเป็นเลือดเป็นไงปวดไหมแต่วันนั้นเดินลากไส้อยู่พี่น้องครับความเจ็บปวดขนาดไหนได้รับการบอกเล่าว่าคนนั้นคืออัมบินอามิรอันคูซาอีเป็นคนแรกที่นำเจวิตเข้ามาสู่แผ่นดินฮารอมนำมาจากไหนเล่าเป็นความรู้ให้กับพี่น้องอัมเนี่ยได้เดินทางไปยังซีเรียเดินทางไปยังชามในยุคก่อนที่จะเผยแพร่ศาสนาในรุ่นของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็ยังเชื่อในมิลละห์ของนบีอิบราฮิมในความบริสุทธิ์ที่อิบราฮิมได้นำศาสนาจากอัลลอฮ์ตะอาลามาอัมได้เดินทางไปยังชามก็ไปเห็นในคนชามต่างๆเหล่านั้นน่ะทำการอิบาดะห์ต่อรูปปั้นชามเนี่ยแผ่นดินเนี่ยนบีลงมาเยอะเขาก็เลยถามว่าพวกท่านเนี่ยกำลังอิบาดะห์กับอะไรคนพวกนั้นก็บอกว่าเรากำลังอิบาดะห์กับรูปปั้นที่ว่าเวลาเราขอฝนเนี่ยมันก็ให้ฝนกับเราเวลาเราขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็ให้ความช่วยเหลือกับเรา
อัมบินอามิรบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะให้ไม่ให้ฉันซะหน่อยอยากได้รู้สึกว่าอะไรมันวิเศษรู้สึกว่ามันวิเศษต่อรองว่าเอางี้ท่านจะไม่ให้ฉันสักหน่อยของขังไปขอใครใครเขาจะให้จริงไหมไอ้พวกของขังแต่อย่าไปขอเลยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นำพาเรามาไอ้พวกวิชงวิชาต่างๆพี่น้องเคยมีวิชาหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวิชาที่ทำให้ผู้หญิงชอบเขาว่าอย่างนี้ให้อ่านดูอาอะไรกับไม่รู้บิสมิลลาห์กี่รอบฟาติฮะห์กี่รอบไม่รู้นะอ่านเสร็จแล้วเอาแป้งทาหน้าส่องกระจกแล้วบิสมิลลาห์แป้งทาหน้าส่องกระจกเลยแล้วก็เดินออกไปรับรองมีแต่คนมองยังไงตกลงดูอามันวิเศษหรือว่าหน้าเรามันผ่องขึ้นอ้าสภาพเดียวกันพี่น้องมันลืมเลยว่าอัลลอฮฺตาลาเป็นเจ้าแต่ว่ามันเห็นของเนี่ยมันวิเศษคนที่ไปสู่การชิริกเพราะเชื่อว่าคนมันวิเศษโตวาลีนั้นวิเศษไอ้เชือกกับฝังศพมันวิเศษผ้ากะบะห์มันวิเศษเดี๋ยวมีน้ำอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้อาจารย์ไก่รอมฎอนรอญับอะไรต่ออะไรทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่แต่เมื่อมนุษย์ลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นสิ่งต่างๆว่ามันวิเศษขอมาอ้ําขอมาท่านจะเห็นยังไงถ้าฉันเอาเนี่ยไปแล้วให้คนอาหรับได้อิบาดะห์ต่อสิ่งนี้คนพวกนั้นชอบสิคนพวกนั้นชอบสิได้ให้มานั่นคือคนแรกที่นำการชีริกนั้นมาสู่แผ่นดินฮารอมสภาพของเขาอยู่ในนรกการชีริกต่างๆเหล่านี้มันทำลายทั้งหมดเลยและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮารามสวรรค์สำหรับเขาอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาห์ฟะฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะห์ใครก็ตามที่ว่าชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแน่แท้อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามแล้วฮารามสวรรค์ของพวกเขาไหนล่ะฮัจญ์ที่ไปทํามาพี่น้องไหนล่ะเงินที่เฝ้าบริจาคไหนล่ะละหมาดที่ได้เฝ้าละหมาดไหนล่ะการถือศีลอดที่เราทนหิวไปไหนหมดไปกับการชิริกของเราดังนั้นวันนี้เราต้องตรวจสอบแล้วพี่น้องครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีอะไรเจือปนในความเชื่อของเราไหมวันนี้เราต้องสอนลูกหลานของเราครับให้มีการยึดมั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามว่าวันนี้เราจะสอนให้ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้อย่างไรคำตอบง่ายๆพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลามีกิริยานามซิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนซิฟัตให้เขารู้สอนตัวเราให้เราไปนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันจะทำให้เรานั้นห่างไกลจากการชีริกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อแรกนี่คือข้อแรกการชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากับความอวดดีเชื่อในสิ่งอื่นมากกว่าเมื่อกี้พูดเรื่องอะซีมัตใช่ไหมในสมัยนบีก็มีในสมัยนบีชื่อว่าอัลอาสบิลอาอัลอาสบิลวาอิลคนนี้เป็นกาเฟรอัลอาสบิลวาอิลมหานบีกรรมอะไรมาด้วยรู้ไหมกรรมอาซิมัตที่มาจากที่ทำมาจากกระดูกสัตว์กรรมอาซิมัตมาแล้วก็มาขยี้ต่อหน้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มันแตกออกมุฮัมมัดเจ้าอ้างใช่ไหมว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นน่ะจะฟื้นคืนชีพเพราะว่าหลังจากที่เราตายไปกลายเป็นกระดูกแล้วกลายเป็นผงทรายไปแล้วกรรมมาเยอะเย้ยนบีไหนล่ะทำให้กลับมาสิล่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะทำให้ท่านนั้นสู่นรกนี่คือใหญ่พี่น้องครับนี่คือเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าวันนี้เราตายไปโดยที่เรานั้นไม่ได้เตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปอื่นเราไม่ทันเตาบัตต่ออัลลอฮ์ในบางครั้งด้วยความพังเผยของเราพี่น้องอัลลอฮ์อภัยให้สิทธิ์ของพระองค์แต่ก็เช่นกันสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ไม่อภัยให้ในเรื่องของชิริกดังนั้นต้องระวังในเรื่องของการชิริกอีก6ประการพี่น้องเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอัสซะฮรวะกตัรุนนัฟซุลลตีฮะรอมัลลอฮุอะฮะรอมัลอิลลาบิลฮักวะอากิลุริบาวะอากิลมาลิลยะตีม
วัตวัลลีเยามันซะฮฟีวะแล้วก็การใส่ร้ายวะกะซับวะกะซุลมุห์ซะนาตุลมุอ์มินาตอัลกอฟิลาตอีก5ประการพี่น้องในช่วงแรกขอพูดในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเดี๋ยวอีก5ประการหลังจากที่อาจารย์ได้พูดอาจารย์บุรฮากิมได้พูดเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ครับอาจารย์เชิญครับพี่น้องครับอาจารย์อุบารอกนี่พูดถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในการที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงห้ามบ่าวคนหนึ่งที่จะไม่ให้บ่าวคนนั้นได้เข้าสู่นรกเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่อยากจะย้ำเตือนในเรื่องราวของการทำชิริกในเรื่องราวของการทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัซซุลมูเนี่ยซุลมูเนี่ยมันแปลว่าอธรรมซอฮาบะก็งงอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมนบีก็อธิบายให้ฟังซอฮาบะบอกว่าพวกเรานั้นไม่ได้ซอลิมต่อตัวเองนะไม่ได้อธรรมต่อตัวเองนบีบอกไม่ใช่ไอการซุนเนี่ยนั่นคือที่อยู่ในซูเราะห์ลุกมานนะอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมนั่นคือชิริกชิริกมันคือซุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะมิทรงอภัยโทษให้นักเรียนว่าคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ได้เข้าสวรรค์มั้ยครับได้มั้ยได้แล้วคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ได้เข้านรกมั้ยได้ทั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์และก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ได้อยู่ในนรกเหมือนกันมีทั้งสองอย่างทำไมนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนบีบอกว่าดะคอลันญันนะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นคือว่าเข้าก่อนเข้าหลังเข้าตอนไหนจำพวกที่เข้าสวรรค์เลยมีบิกอยรีฮิซับไม่มีการลงโทษไม่มีการไต่สวนไม่มีไม่ต้องไต่สวนไม่ต้องลงโทษนะเข้าสวรรค์เลยนบีบอกแบบนี้ซะบออูนอัลฟาคน 70,000 คนที่เชื่อยังถูกต้องไม่ได้รักษาด้วยกับการนาบไฟไม่ได้ทำชิริกและที่สำคัญที่สุดเขาไม่ได้เชื่อต่อการบินของนกคนสมัยก่อนนี่ชาวอาหรับพอเวลาจะทำสงครามทีนี่ต้องปล่อยนกถ้านกบินไปทางขวาอาจทำได้แต่ถ้านกบินทางซ้ายวันนี้เลิกไม่ดีห้ามและที่สำคัญที่สุดคน 70,000 คนต่างๆเหล่านี้วะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนเขาตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยคือในคืนนั้นนบีอิสรอมิอะราดขึ้นไปนบีก็เห็นแล้วก็ถามมาลาอิกะห์ว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านั้นน่ะคือประชาชาติของฉันที่จะได้เข้าสวรรค์ใช่หรือไม่ดำๆนั้นน่ะมาลาอิกะห์บอกว่าไม่ใช่หรอกมุฮัมมัดแต่จงมองไปทางนู้นสุดลูกหูลูกตาน่ะนั่นแหละอุมมะห์ของเจ้า 70,000 คนจะได้เข้าสวรรค์บิกอยรีฮิซาบไม่มีการสอบสวนไม่มีการลงโทษวะลาอะซาบไม่มีการลงโทษและในแต่ละใน 70,000 คนเนี่ยคนที่1ตามไปอีก 70,000 คนที่2ตามไปอีก 70,000 3 4 5 6 7ไปจนกระทั่งถึงคนที่ 70,000 ตามไปอีกแต่ละคนแต่ละคนจะมีตามไป 70,000 นี่เราต้องเชื่อนี่คือเข้าสวรรค์เลยโดยที่ไม่มีการสอบสวนแต่กับอีกบางกลุ่มเข้าสวรรค์โดยที่มีบาปเหมือนกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกโทษให้ไปเข้าสวรรค์แต่มีบาปไหมมีกับอีกจำพวกมีบาปอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษให้ได้อยู่ในการลงโทษในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่พอลงโทษเสร็จอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาออกมาจากนรกและไปสู่สวนสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมอิซาฟารอกัลลอฮุมินัลกอฎอเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จสิ้นจากการตัดสินจากการพิพากษาการพิพากษาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อนะครับว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะเสด็จลงมาอันเนื่องมาจากนบีเดินไปสู่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียงหนึ่งบอกมุฮัมมัดเงยขึ้นมาขอสิอยากได้อะไรนบีบอกอุมมะตีอัลลอฮฺตะอาลาเสด็จลงมาพอเสด็จลงมาก็มีการสอบสวนมีการไตรสวนอะไรตาอะไรนี่คืออะกีดะห์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่ช่างมีซานจะถูกนำมานบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จสิ้นจากการพิพากษาหมายความว่าคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วนะครับไปแล้วนะแต่พอหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสกับมาลาอิกะอัมรอลมาลาอิกะสั่งกับบรรดามาลาอิกะมาลาอิกะด้วยกับความเมตตาของฉันเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายไปเอาคนที่มันจะมีคุณลักษณะอยู่สองลักษณะด้วยกันที่อยู่ในนรกแล้วนะครับที่อยู่ในนรกแล้วนะหนึ่งคนที่ไม่ได้ทำชีริกอ้าวอาจารย์คนไม่ได้ทำชีริกทำไมล่ะไปอยู่ในนรกคนไม่ได้ทำชีริกแต่มีบาปอื่นๆอยู่ในนรกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามาอ้างไม่เป็นไรหรอกทำบาปไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลายกโทษให้เราไม่ได้ทำชีริกอย่ามาอ้างกันแบบนี้อินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาอย่าไม่เอาจำพวกที่สองบุคคลที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในนรกแล้วครับคนที่หนึ่งไม่ได้ทำชีริกแต่อยู่ในนรกอัลเลาะห์ตะอาลาบอกมาลาอิกะไปเอาออกมานี่คนต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทำชีริกไปเอาออกมาแล้วให้เขาเข้าสู่สวนสวรรค์มาลาอิกะไปเอาออกมาบุคคลจำพวกที่สองด้วยกับความเมตตาของฉันบุคคลที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ต้องอยู่ในนรกแล้วครับไปเอาพวกเขาออกมามาลาอิกะจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอเข้าไปแล้วมาลาอิกะจะรู้อันเนื่องมาจากร่องรอยของการสุญูดบีอัซริสุญูดร่องรอยของการสุญูด7 1 2 3 4 5 6 7 7ส่วนด้วยกันมาลาอิกะเข้าไปแล้วจะเห็นแล้วจะเอาคนต่างๆเหล่านี้ออกมาจากนรกเพราะฉะนั้นชิริกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาออกมานะครับคนที่ทำชิริกอัลลอฮฺตะอาลาไม่เอาออกมานะเพราะฉะนั้นผมดูคลิปหนึ่งอาจารย์อาดัมมีคนหนึ่งไม่รู้นะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมมันเป็นเส้นผมหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าใส่กล่องแดงเข้ามาในเมืองไทยอ่ะมาจากเยเมนพอมาถึงแล้วก็มาทำเมาลิดกันพอมาทำเมาลิดกันเนี่ยอาจารย์ตอนละอันบัตรูอะไรเสร็จสับเรียบร้อยขอดูอาอารวะขอทำเมาลิดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเอาไอ้กล่องแดงกล่องเนี่ยแล้วก็มาให้คนจูบมาให้คนหอมไม่รู้นะครับว่าในสิ่งที่อยู่ในกล่องแดงนั้นคืออะไรแต่พอเวลาจูบไปแล้วนี่พอเวลาหอมไปแล้วคนที่จูบคนที่หอมมีอาการบางคนนี่จูบเสร็จหอมเสร็จหงายท้องเลยสลบวัลอัยยะซุบิลลาห์บางคนนี่จูบหอมอยู่นั่นแหละมันดึงไม่ออกดึงยังไงก็ดึงไม่ออกหอมอยู่งั้นแหละร้องไห้บางคนนี่จูบบางคนหอมนี่เหมือนโดนไฟช็อตอาจารย์อดัมแกไล่ยินเก่งผมไม่รู้ว่าที่เป็นไม่รู้ว่ายินเนื้อหอมจูบอัลลอฮุอักบัรเหมือนโดนไฟช็อตน่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องชิริกุลมาฮับบะชิริกที่เกิดจากความรักหมายความว่ายังไงเรารักคนคนหนึ่งโดยที่มันเลยเถิดการรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นที่จะต้องรักแต่รักในการเป็นรอซูลของท่านในการเป็นตัวแทนของท่านไม่ใช่รักท่านโดยเทียบท่านเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นบีรอซูลไม่มีใครเถียงครับเราต้องเชื่อนบีคือผู้ที่ได้รับวะฮีมาเผยแผ่บนโลกดุนยาแห่งนี้เราต้องเชื่อความรักที่เรามีกับนบีเราต้องให้แต่การที่เราจะไปเชื่อว่านบีให้แบบนั้นได้ให้สิ่งนี้ได้ให้สิ่งนู้นได้ไม่ใช่ผู้ให้ได้ผู้เดียวนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนต่างๆเหล่านี้กำลังมีชิริกุลมะฮับบะห์กับคนที่ไม่ใช่นบีกับคนที่ไม่ใช่นบีนบีน่ะไม่ได้อยู่แล้วนะแต่คนที่บางครั้งบางคราวเขาเชื่อว่าคนต่างๆเหล่านี้สามารถให้อะไรกับเขาได้ด้วยกับการจูบด้วยกับการหอมด้วยกับการทำตะบัดรุกทำบารอกะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเลอะเทอะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นและนบีอีซาโทษทีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอย่ามาเขาเรียกว่าอย่ามาทำกับฉันเหมือนที่พวกมัสเซียทำกับอีซานะอย่ามาทำอย่างนั้นไม่เอายิ่งโดยกับการไปเชื่อว่าคนคนหนึ่งเป็นวะลียุลลอฮ์คือเชื่ออะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ต้องเชื่อนะครับเรื่องของวะลีกะรอมะฮ์มีจริงปฏิเสธไม่ได้แต่ด้วยกับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดและได้ให้เขาไว้พนังมัรยัมท้องได้ไงไม่มีพ่อก็อัลลอฮฺให้ไงอุเซดฮูเดดอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งมาลาอิกะลงมาเป็นนูรเป็นแสงเช้ามาไปคุยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังนบีครับผมเจอมาแบบนี้นบีบอกท่านรู้ไหมนั่นคืออะไรอัลลอฮุอะลัมนบีบอกนั่นคือมาลาอิกะห์มาฟังเสียงท่านอ่านอัลกุรอานอุมัรบินคอตอบยืนคุ้นคุตบะห์อยู่บอกว่าอย่าเข้าไปตรงนั้นอย่าเข้าไปเอ้คนงงงงอยู่ดีๆอุมัรบินคอตอบพูดว่าอย่าเข้าไปเอ้อะไรก็อันเนื่องมาจากอุมัรบินคอตอบเห็นแล้วบอกกับประชาชนบอกกับซอฮาบะห์ว่าอย่าเข้าไปในเมืองนั้นอย่าเดี๋ยวจะโดนศัตรูทำร้ายอย่าเข้าไปอุมัรบินคอตอบอยู่ตรงนี้แล้วพูดได้ยังก็นี่ไงวะลีกะรอมะฮ์เราต้องเชื่ออาลุลกาฟีเนี่ยไปนอนอยู่ในถ้ำได้ยังไง300กว่าปีก็นี่ไงวะลีกะรอมะฮ์แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะกีดะห์ของเราเราเชื่อตามที่อัลกุรอานได้บอกตามที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกทุกวันเนี้ยวะลีกะรอมะฮ์ถามว่ามีไหมมีแต่เราจะรู้ได้ยังไงก็มันไม่ได้ปรากฏในอัลกุรอานไม่ได้ปรากฏในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไปเป็นตุเป็นตะว่าคนนี้คือวะลีคนนี้ได้รับกะรอมะฮ์คนนี้ฟันแทงไม่เข้าคนนี้หนังเหนียวคนนี้อาจารย์อะไรนะป้องกันศัตรูป้องกันศัตรูคือบางทีเนี่ยชัยฏอนมันก็จะหลอกเฮ้ยพอเวลาเรามีไอ้นี่แล้วนี่มันเฮ้ยคนไม่สงสัยเราคนไม่มายุ่งกับเรานักเรียนอาจารย์หนังสือที่สอนทำชิริกในเมืองไทยนะมีหนังสืออัลบุรอะห์หรืออัลบารีอะห์ที่เรารู้จักกันก็คือหนังสือบารอดอหนังสือสอนทำชิริกเขียนยันมีแปะไว้ที่อาจารย์กลัวควายจะหายไหมกลัวอาจารย์อดัมบอกกลัว
ในหนังสือเล่มนี้มันจะมีอยู่ช่วงประโยคนึงให้เขียนในประโยคเนี่ยเป็นชาเอ็ดก็คือโครงกรให้เขียนโครงกรอันนี้มันจะมีมาตันมีชะรอบุคคลใดใครที่เขียนโครงกรนี้แล้วนำกระดาษมาแปะการเขียนเขียนเขียนซ้อนกัน7ชั้นแล้วไปแปะที่หน้าคอกควายวัวจะไม่หายจะไม่มีใครมายุ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่เช่นอาจารย์มุบารอกสมมติอาจารย์มุบารอกนี่อยากจะให้คนไม่มายุ่งพอเวลาไปไหนมาไหนนี่อยากจะให้คนกลัวเกรงให้เขียนประโยคนี้แล้วไปมัดไว้ที่สระบันไปสอดไว้ที่สระบันพอเวลาเดินไปไหนมาไหนจะมีแต่คนให้เกียรติคนจะไม่มายุ่งไม่มาดูถูกไม่มาเหยียดหยามใครอยากจะไม่ถูกเขาเรียกว่าคืออะกีดะห์ของเรานี่มุงกัดนะเก็ตเราต้องเชื่อว่ามาลาอิกะห์จะมี2ท่านด้วยกันมาสอบสวนเราในอัลัมบัรซักมาถาม3คําถามในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าใครที่ไม่อยากจะให้มาลาอิกะห์มาถาม3คําถามในอัลัมบัรซักให้เขียนประโยคนี้ใส่ในจานแล้วเทน้ําผ่านจานเนี้ยให้น้ําน่ะลงแก้วลงขัน7ครั้งผ่านน้ํา7ครั้งแล้วดื่มมุงกัดนาเก็ตพอเวลาเราตายไปแล้วนะไปอยู่ในอัลัมบัรซักมุงกัดนาเก็ตจะไม่มายุ่งไม่มาถามเอาไหมอาจารย์อดัมสนใจเป็นหลักสูตรไหมครับหนังสือเล่มนี้ไม่นะไม่ในหนังสืออัลบุรอะห์อัลบารีอะห์มีนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นชิริกในเรื่องราวของชิริกุลมะฮับบะห์มันคือความจริงที่เกิดขึ้นและบางครั้งบางคราวนี่ในกลุ่มอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันเกือบจะถึงขั้นนั้นเกือบจะถึงขั้นนั้นบางทีเรารักใครเลยทงบางทีเราเกลียดใครเลยทงกำลังจะเข้าสู่ประเด็นที่สองที่ว่าจำพวกที่สองที่ผมไม่ได้เรียงนะบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้เรียงแต่ขอคุยอันเนื่องมาจากว่ากลัวว่าเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอจำพวกที่สองที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นั่นก็คือวะรอจูลานิตะฮับบาฟิลลาห์คนสองคนชายสองคนที่เขารักกันในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันในหนทางของอัลลอฮ์บนพื้นฐานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาโกรธเวลาเกลียดเกลียดกันโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือจำพวกที่สองนักเรียนรู้ไหมครับพี่น้องรู้ไหมครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมีอยู่ห่วงนึงนะที่ผูกอยู่ที่คอของบ่าวของอัลลอฮ์นั่นคือการที่คนคนหนึ่งอัลฮุบบุฟิลลาห์รักอีกคนคนหนึ่งรักกันในหนทางของอัลลอฮ์วัลบุกดูฟิลลาห์และโกรธเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใดไม่มีการรักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีการโกรธไม่มีการเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานของเขาไม่สมบูรณ์นักเรียนลองคิดดูมันแสดงถึงความจำเป็นในห่วงนี้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักคนคนหนึ่งรักกลุ่มกลุ่มหนึ่งรักคนหนึ่งคนใดต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องโกรธคนคนหนึ่งเกลียดคนคนหนึ่งออกห่างจากสิ่งที่เขาทำสังเกตที่ผมพูดอะไรดีนะออกห่างจากสิ่งที่เขาทำเพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เราต้องโกรธเราต้องเกลียดเราต้องออกห่างเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุซูลข้อหนึ่งอุซูลก็คืออะกีดะห์นี่แหละรากแก้วของอะกีดะห์ข้อหนึ่งนั่นคือหลักที่ว่าอัลวะลาวัลบะเราะการที่เราจะสนิทกับคนคนหนึ่งรักคนคนหนึ่งจะยุ่งเกี่ยวกับคนคนหนึ่ง
เราต้องสนิทกับเขารักเขาผูกพันกับเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลบะรอบะรีอุนมันแปลว่าบริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าจะแปลให้ตรงตัวก็คือบริสุทธิ์จากเขาหมายความว่ายังไงแสดงออกถึงการออกห่างจากสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดเราต้องออกห่างมีบะรอจากสิ่งที่เขาทำจากสิ่งที่มันผิดและการรักความสนิทสนมไม่ใช่ว่าเราคิดเองว่าเราอยากจะรักใครเราอยากจะสนิทกับใครเราก็รักเราก็สนิทไม่ใช่ครับแต่มันต้องเป็นความเป็นไปที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้กำหนดเราจะสนิทกับคนคนหนึ่งเราต้องดูว่าเขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺตะอาลาหรือเปล่าเขาละหมาดหรือเปล่าเขาถือศีลอดหรือเปล่าอากีดะห์เขาถูกต้องเราจึงสนิทกับเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเขามันฮัจญ์แนวทางในการประกอบอามัลอิบาดะห์ในการดำเนินชีวิตของเขาอยู่ในแนวทางของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจึงสนิทกับเขารักเขาอยู่กับเขาไม่ใช่ว่าเรารักเขาอันเนื่องมาจากความร่ำรวยของเขารักเขาอันเนื่องมาจากวัยรุ่นเขาบอกเปเขาเปเราเราจึงรักเขารู้จักเปไหมรู้จักนะกูพูดไม่ผิดนะเปนะผมเคยงงอยู่คำหนึ่งอาจารย์3ปีที่แล้วมันมีคนมาผมก็ทำงานเนี่ยทำงานในโรงพยาบาลแห่งพยาบาลก็คุยกันแม่เขาก็คุยตามภาษาเขาอะนะพยาบาลเซ็งจังเลยนกอีกแล้วนกผมก็เอ๊ะอะไรนกอีกแล้วผมก็กลับบ้านมาผมก็โพสต์ใน Facebook นะความที่ผมอยากจะรู้มันจะได้มีหลายทัศนะเอ๊ะนกนี่มันคืออะไรเพื่อนผมคนนึงก็เมสเซจมาบอกอินบ็อกซ์มาบอกว่านกมันก็คือการที่คนคนหนึ่งไปจีบอีกคนคนหนึ่งแต่มันจีบไม่ติดแฮวผมเนี่ยถ้าแฮวเนี่ยผมรู้จักแต่ไอ้นกนี่ผมไม่ทันอยู่ดีๆเขาพูดนกอีกแล้วผมก็งงแล้วมาอีกแล้วเปรู้จักไม่เปรรู้จักนะรู้จักไม่เปรยูซุปรู้จักเปรไหมรู้จักนะมาชาอัลลอฮ์เปก็คือการที่คนคนหนึ่งเลี้ยงถูกไม่ถูกดูแลเป็นมูรอบบีเปให้ทุกอย่างเรารักเขาเราอยู่กับเขาอันเนื่องมาจากว่าเขาเปเราเราจึงอยู่กับเขาไม่ใช่ครับการที่จะอยู่กับคนคนหนึ่งสนิทกับคนคนหนึ่งมันต้องเป็นไปด้วยกับหนทางของอัลลอฮ์เขาชวนเราไปละหมาดเราจึงรักเขาเขาชวนเราทำอามัลอิบาดะห์เราจึงรักเขาเขาชวนเรามาฟังบรรยายเราจึงรักเขาเขาชวนเราถือศีลอดเขาชวนเราทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงรักเขาและอยู่กับเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาแต่ถ้าการที่เราจะอยู่คนเดียวการที่เราจะอยู่คนเดียวคือมันมีหลายฮะดีษนะนบีบอกว่ามุมินเนี่ยมุมินที่ดีที่สุดคือมุมินที่อยู่ในสังคมได้อยู่คอลิตุนนัสอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีและก็อดทนอยู่มุมินคนเนี้ยจะดีกว่ามุมินที่แยกตัวออกไปไม่อดทนอยู่ในสังคมนั้นอิบนุมัสอูดบอกว่าการที่จะเป็นอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นคือการที่เราดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามซุนนะห์อะกีดะห์มันฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินกุนตะวะฮดักแม้ว่าจะอยู่คนเดียวมันมีหลายหะดีษแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นไนยะของหะดีษไหนก็แล้วแต่การที่เราจะอยู่เป็นญะมาอะห์ปฏิเสธไม่ได้ครับเราต้องเอาการอธิบายของซอฮาบะห์มาอธิบายการที่เราจะอยู่เป็นญะมาอะห์ญะมาอะห์ตรงนี้เราต้องไปเคี่ยวไปคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบี
หลักความเชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือการที่เราอยู่เป็นญะมาอะห์แล้วแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวเชียกเช่นที่ท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายเอาไว้อิบนุมัสอูดนี่ก็เป็นนักตัฟซีรท่านนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักคนคนหนึ่งเราต้องรักไปในหนทางของอัลลอฮ์และการที่เราจะเขาเรียกว่าโกรธเกลียดไม่สนิทกับคนคนหนึ่งหรืออาจจะเคยสนิทแล้วแยกตัวออกมาจากคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมันต้องเป็นไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปโกรธไปเกลียดอยู่ดีๆจะไปโกรธไปเกลียดกับเขาไม่ได้ครับพี่น้องไม่ได้ครับห้ามเพราะนี่เป็นอุซูลเกียรติคนคนหนึ่งอันเนื่องมาจากเขารวยกว่าอาจารย์ผมไม่ชอบอาจารย์มุบารอกครับทำไมอ่ะอาจารย์มุบารอกหลอกกับผมไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลแต่ถ้าหากอาจารย์มุบารอกบอกว่าผมไม่ชอบอาจารย์อับดุลฮากีมครับเพราะอาจารย์อับดุลฮากีมทำผิดมันฮัดของซะลัฟนี่ต้องแสดงการบะเราะห์ออกผมไม่ชอบอาจารย์อับดุลฮากีมครับเคยสนิทกันแต่ตอนนี้เราแยกกันอยู่แล้วทำไมอ่ะอาจารย์อับดุลฮากีมนี่ผิดมันฮัดอันเนื่องมาจากไปร่วมวงกับพวกบิดอะห์แยกต้องแยกครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกบางคนพูดหะดีษบทเนี่ยว่าหนึ่งในจำพวกที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์นั่นคือการที่เรารักคนคนหนึ่งคนต้องรักกันอยู่ในสายเชือกเดียวกันห้ามทะเลาะกันวัลอัยยาซุบิลลาห์ทะเลาะกันเรื่องอะไรครับอธิบายหน่อยครับไม่ใช่อยู่ดีๆบอกว่าเราต้องรักกันเราต้องอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์วันกิยามะห์จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามสอนให้แยกความเท็จความถูกต้องมินัซซุลูมาติอิลันนูรจากซูลูมาตอิลันนูรจากบรรดาชิริกต่างๆไปสู่ความถูกต้องนั่นคือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าหากวันนี้เรายังผสมกันบอกว่านั่นไม่ใช่แนวทางของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และถ้าเรายังจะรักใครอันเนื่องมาจากดุนยาไม่ได้ดูว่าเขาทำเพราะไม่ได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์แต่เราไปเกลียดเขาไม่ถูกไม่ถูกครับเราเกลียดเขาอันเนื่องมาจากเขาดีกว่าเราไม่ถูกนี่อิบลิสมาอัฟนะครับทำไมอ่ะก็อิบลิสมันไม่ชอบนบีอาดัมอันเนื่องมาจากว่าอาดัมดีกว่าฉันนี่คุณลักษณะของอิบลิสถ้าเราไม่ชอบคนคนหนึ่งอันเนื่องมาจากผมไม่ชอบอาจารย์มุบารอกทำไมอ่ะอาจารย์มุบารอกดีกว่าผมนี่อิบลิสครับเราไม่ใช่อิบลิสเราไม่ใช่ชัยฏอนเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ของเราต้องอยู่บนพื้นฐานอุซูลของเราต้องอยู่บนพื้นฐานไม่ว่าจะรักใครคนหนึ่งคนใดต้องเป็นไปในหนทางของอัลลอฮ์โกรธคนหนึ่งคนใดเกลียดคนหนึ่งคนใดออกห่างมาจากคนหนึ่งคนใดต้องเป็นไปในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่คิดเองว่าฉันพอใจจะรักฉันก็รักพอใจจะอยู่ฉันก็อยู่ไม่พอใจฉันก็ออกไม่ได้ไปไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอัลลอฮฺตะอาลาเลยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของศาสนาเลยอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งในสุรตุนิสาอายะห์ที่140 อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายเห็นหรือได้ยินอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเย้ยหยันถูกเยอะหยันนักเรียนจำไว้นะสุรตุนิสาอายะที่140เมื่อเห็นได้ยินอายะอัลกุรอานของอัลลอฮ์ถูกเยอะหยันถูกถากถางอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาตะกออดูมาอะฮุมอย่าไปนั่งร่วมวงอยู่กับพวกเขา อย่านี่อัลลอฮ์สอนชัดเจนนะถ้ามีคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเยอะหยันอายะกุรอานของอัลลอฮ์บางคนบอกเพลงฮาลาลทั้งที่เพลงนั้นฮารอมบางคนบอกดอกเบี้ยฮาลาลทั้งที่ฮารอมบางคนบอกว่าสตรีเป็นผู้นำได้ทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ให้สตรีเป็นผู้นำไม่มีวันสำเร็จคิดตามนะครับให้สตรีเป็นผู้นำไม่มีวันสำเร็จนบีกำลังจะบอกเป็นไงว่าห้าม ห้ามอะไรห้ามในการที่สตรีนั้นจะมาเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระทำที่มันเย้ยหยันหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาตักอูดูมะอฮุมในตัฟซีรของอิหม่ามอัสซาอดีในตัฟซีรของอิหม่ามอัลบะกาวีในตัฟซีรของอิหม่ามอัตตับรีอธิบายเอาไว้ตรงกันเรื่องที่เราจะไม่ร่วมกับคนต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอย่าไปร่วมวงอยู่กับพวกเขาอย่าไปนั่งอยู่กับพวกเขาอันเนื่องมาจากว่า1เรื่องของชิริก2เรื่องของบิดอะห์3เรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมอย่าไปร่วมถ้าเขาทำของฮารอมถ้าเขาทำชิริกถ้าเขาทำบิดอะห์ถ้าเขาผิดมันฮัจญ์ถ้าเขาทำสิ่งที่มันฮารามอย่าไปร่วมกับพวกเขาแต่นักเรียนโปรดจงเข้าใจหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่อยากจะอายุยืนยาวให้ติดต่อเครือญาติญาติพ่อญาติแม่ญาติเราให้ติดต่อเครือญาติเอ้าแล้วคนที่ทำชิริกคนที่ทำบิดอะห์คนที่ผิดมันฮัจญ์คนที่ทำเรื่องฮารามให้กลายเป็นฮาลาลฮาลาลให้กลายเป็นฮารามเราจะทำอย่างไรมันน่าคิดนะบางคนแยกไม่ออกพอเวลาเกลียดเกลียดเลยครับพอเวลารักรักเลยครับไม่มีธงเลยอ่ะไม่มีการปักเขตเลยเกียดเกียดเลยครับเอ้าและกับการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าตัดญาติมุสลิมเป็นพี่น้องกันพอเวลาอย่างเงี้ยไม่เอาแต่พอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรกูให้อยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์อะกีดะห์ของนบีซุนนะห์ของนบีบิอะฮดิลลาห์แต่พวกไม่เอาพวกให้อยู่รวมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักคนคนหนึ่งเกลียดคนคนหนึ่งเกลียดในสิ่งที่เขาทำถ้าเขาทำผิดสิทธิของเราอัดดีนุนนาซีฮะอะไรอัดดีนุนนาซีฮะลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองครับไม่ใช่รักษาหน้าเราเองไม่ใช่แต่เป็นการรักษาศาสนาของอัลลอฮ์รักษาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องเตือนสิทธิของเราทำผิดเราแยกออกจากสิ่งนั้นไม่ได้รวมกับเขาในสิ่งที่เขาทำผิดแต่ความเป็นพ่อยังเป็นพ่อความเป็นพี่เขายังเป็นพี่ความเป็นเพื่อนเขายังเป็นเพื่อนความเป็นญาติเป็นมิตรเขาก็ยังเป็นญาติเป็นมิตรเราตัดขาดกับเขาไม่ได้ตัดไม่ได้ขนาดคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ที่เป็นกาเฟสนะแต่ลูกเป็นมุสลิมสิทธิในความเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องทำนะครับไม่ใช่ไปตัดนะไม่ใช่เขาเป็นกาเฟสเราเป็นมุสลิมไม่ใช่ครับเรื่องของศาสนาเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่ความเป็นพ่อสิทธิในความเป็นพ่อสิทธิในความเป็นแม่เราต้องให้เขาโปรดจงเข้าใจอูซูลข้อนี้ด้วยครับไม่ใช่ตัดเลยนู่นเลยยันวันกิยามะฮ์ไม่คุยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้วยกันก็อยู่เลยไม่มีการตักเตือนไม่มีการลูอินัลละซีนกาฟารูมินบะนีอิสราอีลนักเรียนรู้ไหมบะนีอิสราอีลเคยถูกสาปมาแล้วอันเนื่องมาจากเรื่องหนึ่งนบีอธิบายอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยบันิอิสราอีลถูกสาปอันเนื่องมาจากอะไรถูกสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอธิบายในหะดีษของท่านนบีบอกคนคนหนึ่งไปเจอคนคนหนึ่งอาจารย์มุบารอกมาเจอผมอาจารย์อับดุลฮากิมสิ่งนี้มันผิดนะอย่าทำอย่าไปทำอาจารย์เชื่อผมนี่มันผิดนี่มันเป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของบิดอะห์เรื่องของซุนนะห์เรื่องของมันฮัจญ์เรื่องของฮาลาลเรื่องของฮารอมอาจารย์อย่าไปทำวันแรกเตือนพอวันที่สองอาจารย์มุบารอกมาเห็นผมนี่มีข้าวมีน้ำมีเงินมีทองทุกสิ่งอย่างอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยอาจารย์มุบารอกมานั่งกับผมเรียบร้อย
กินเรียบร้อยน้ำดื่มเรียบร้อยผมให้เงินเรียบร้อยอาจารย์มุบารักไม่พูดอะไรอีกต่อไปเลยครับทั้งที่ผมทำผิดนบีบอกนี่แหละคือสาเหตุที่บนีอิสราเอลนั้นถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากว่าเห็นผลประโยชน์แล้วไม่ตักเตือนข้าวหนึ่งคำเสร็จไปแล้วมันจึงมีสุภาษิตไงไม่ได้ว่าคนมุสลิมทั้งหมดนะครับบางจำพวกเท่านั้นคนพุทธคนต่างศาสนิกเขาบอกว่าเฮ้ยแขกซื้อได้เพียงแค่ข้าวหมกถาดเดียววัลอัยซุบิลลาห์นี่แหละครับพี่น้องชิริกไม่เตือนบิดอะห์ไม่เตือนมันฮัจญ์ไม่เตือนแต่ไอ้เรื่องยิบยิบย่อยย่อยเรากลับมาแสดงบะเราะห์ซึ่งกันและกันไม่ถูกและนี่เป็นอุซูลเพราะฉะนั้นรักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธเกลียดกันเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เขาทำผิดสิทธิของเราต้องเตือนด้วยกับวิธีใดแบบไหนอย่างไรเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปบอกเขาไปเตือนครับแล้วสิ่งที่ดีที่สุดไม่พ้นหรอกครับที่จะมาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษมาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงบะเราะห์แสดงความบริสุทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาในสิ่งที่เขาทำผิดแต่อย่าไปตัดญาติอย่าไปตัดความเป็นมุสลิมอย่าไปตัดพี่ตัดน้องกับเขาเรื่องนี้ผิดนะครับอาจารย์มุบารอกครับยะซากัลลอฮ์ค่อยรันต้องยะซากัลลอฮ์อาจารย์อับดุลฮะกีมเพราะว่าได้พูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชิริกเลยทำให้ผมได้นึกและอยากจะได้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องว่าการชิริกเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางทีเรามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวในเรื่องของการต้องห้อยอะไรสักอย่างในการต้องแขวนอะไรสักอย่างแน่นอนเราไม่แขวนแต่ปรากฏว่าอุลามะได้แบ่งการชิริกเนี่ยชิริกตรงนี้พูดถึงว่าเป็นชิริกที่นำพาไปสู่การกุฟรเมื่อกี้อาจารย์อับดุลฮะกีมได้พูดว่าอัชชิริกุฟิลมะฮับบะชิริกในเรื่องของความรักวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำลายอีหม่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่าถึงคุณลักษณะ4ประการที่ใครนั้นมีอีหม่านเขาจะสมบูรณ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์วะอับฆอดอลิลลาห์วะอะตอลิลลาห์วะมะนะอะลิลลาห์ฟะกอดอิสตักมะลัลอีมานนบีบอกว่าใครก็ตามที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ให้กันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ให้กันก็เพื่ออัลลอฮ์แน่นอนอีหม่านเขาสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าวันนี้เรารักกันนั้นเพื่อตัวของเราเรารักกันเพื่อประโยชน์ของเราเราโกรธกันเพื่อตัวของเราเห็นแก่พวกของเราจะให้หรือไม่ให้ก็มองกันว่าวันนี้เองเป็นใครฉันเป็นใครไม่ได้มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อีหม่านมันเริ่มที่จะอ่อนแอชิริกในเรื่องของความรักมันจะเกิดขึ้นอีกประเภทหนึ่งอัชชิริกุฟิลคอลฟิวะรอญะชิริกในเรื่องของความกลัวและก็ความหวังเรียงมาสวยไหมรักแต่ไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์คนที่รักมีอะไรหวังอยากจะสมหวังคนที่รักกลัวที่จะผิดหวังพอเวลาไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์ตาลาแต่รักแล้วก็กลัวแล้วก็หวังเลยต้องหาทางลัดคืออย่างที่สองจาก7ประการที่เป็นหายนะก็คืออัสซะฮรุต้องใช้ไสยศาสตร์ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยวิธีการปกติก็ต้องอาศัยวิธีการที่พิเศษขึ้นมาอัสซะฮรุใช้ไสยศาสตร์ทำยังไงให้เขารักเราจะทำยังไงให้คนรักเราพี่น้องเราเนี่ยจะบอกสูตรเลยว่าทำยังไงให้คนรักเรานบีบอกสูตรเอาไว้
สูตรง่ายๆคือเรานั้นรักอัลลอฮ์สิเรานั้นรักอัลลอฮ์และมนุษย์จะรักเราใจความจากหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลารักใครอัลลอฮ์จะรักใครก็คนที่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลารักใครอัลลอฮ์จะเรียกญิบรีลมาแล้วก็บอกกับญิบรีลว่าญิบรีลฉันนั้นรักคนคนนี้เจ้าจงรักคนคนนั้นญิบรีลก็รักคนคนนั้นจากนั้นญิบรีลก็ไปประกาศแก่ชาวฟ้าเหล่าบรรดามาลาอิกะห์บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลารักคนคนนี้และฉันก็รักคนคนนี้พวกท่านทั้งหลายจงรักคนคนนี้และชาวฟ้าทั้งหมดก็รักคนคนนี้เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลารักเมื่อญิบรีลรักมะลาอิกะห์รักชาวฟ้าทั้งหมดรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชาวดินผืนมนุษย์ที่อยู่บนผืนแผ่นดินนั้นให้การยอมรับกับเขาเปิดใจกับเขาให้ความรักกับเขาแต่ปรากฏว่าวันนี้เราลืมเลยที่จะรักเพื่ออัลลอฮ์จะรักใครก็เถอะจะหวังกับใครก็เถอะแต่ไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์เลยใช้ทางลัดใช้ซะฮิรเมื่อกี้อาจารย์อับดุลฮากีมได้พูดถึงว่าการที่ว่าอยู่ในนรกแล้วก็คนที่ไม่ได้ชีริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาถูกดึงเข้าไปสวรรค์อธิบายต่อว่าในการตกนรกมันมีข้อลีดีนกับมุอักกอตก็คือว่าอยู่ตลอดกาลเลยเกรมุอักกอตไม่มีระยะเวลาแต่กับอีกบางคนมีระยะเวลาจำกัดยังไงคนที่อยู่ตลอดกาลเลยก็คือคนที่ทำบาปแล้วถลำไปสู่การชิริกแต่กับคนที่ทำบาปที่ไม่ใช่การชิริกอยู่แต่เดี๋ยวได้ไปสวรรค์ไปทรานสิตก่อนแต่พี่น้องที่ไปทรานสิตเนี่ยมันไม่ใช่เราไปเดินตลาดนัดจตุจักรที่ร้อนแค่ไหนก็ไปเดินไปวันนี้อยากรู้ว่าเราจะอยู่ในนรกได้นานไหมพี่น้องไม่ต้องรอให้ตายพี่น้องกลางวันพี่น้องไปอยู่ในรถปิดกระจกให้มิดที่รถที่มันจอดกลางแดดแล้วพี่น้องลองดูพี่น้องอยู่ได้สักเท่าไหร่ถ้าคำตอบว่าเราอยู่ไม่ได้แน่นอนนรกเราอยู่ไม่ได้เห็นข่าวไหมเด็กตายกันในรถนั่นนะมันร้อนแค่ไหนนี่คือดุนยาดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องของการชีริกสิ่งสำคัญคือต้องหลีกห่างและเตาบัตตัวแต่อะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องตลกที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือคนที่ทำชีริกมักจะไม่รู้ตัวและไม่ยอมรับบทเรียนมีสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่นบีบอกเขาเป็นชาวนรกอัลกุรอานบอกเขาเป็นชาวนรกใครอบูละฮับอบูละฮับซูลออันมัสัดตับบัตยะดาอาบีละฮับวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศวะตับแล้วมันก็พินาศจริงๆซะยัสลานารอนซาตะละฮับเขานั้นจะถูกนำพาให้เข้าสู่นรกตอนนั้นซูลอนี้ลงมาพี่น้องอบูละฮับตายยังอบูละฮับตายยังตอนนั้นยังไม่ตายอบูละฮับยังไม่ตายอายะอันกุรอานซูเราะห์นี้ลงมาอบูละฮับรู้ไหมรู้เหมือนกับคนเมื่อกี้ที่ผมบอกที่กรรมอาซิมัตมาทำมาจากกระดูกแล้วมาขยี้ต่อหน้านบีนบีบอกว่ายุดดิคีลูกันลอฮุนนาร์อัลลอฮ์จะทำให้ท่านเข้านรกรู้ไหมว่าจะเข้านรกบอกอยู่จ่าๆอบูละฮับกุรอานลงมาจ่าๆนบีบอกอยู่จ่าๆไอ้คนที่กรรมอาซิมัตมาเย้ยหยันน่ะแต่มันเป็นเรื่องแปลกและเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอัลกุรอานเป็นจริงว่าคำพูดของนบีนั้นเป็นจริงก็คืออะไรอบูละฮับจนตายก็ตายในสภาพกุฟรอัลอาสบิลวาอิลก็ตายในสภาพกุฟรคือถ้าหาว่ามันจะเป็นศัตรูกับนบีง่ายนิดเดียวจะทำลายนบีง่ายนิดเดียวหมายถึงว่าทำลายความน่าเชื่อถือก็คือยังไงรู้ไหมอบูละฮับหรือว่าอัลอาสตัวนั้นน่ะกล่าวกะลิมะห์สิอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบเลยแต่ใจเขาถูกปิดแล้วเขาตะมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลาปกปิดใจของพวกเขาเพราะเขาไปอยู่ในเรื่องของการชิริกไม่รู้ตัวขนาดนั้นเตือนมาแล้วนะบอกนรกนะ
จนตายก็ไม่ได้รับอิสลามนี่คือเรื่องความน่ากลัวไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ว่าเราจะเข้าไปสู่อามันที่นำพาไปสู่การชิริกไม่ใช่ทุกคนจะได้เตาบะตัวอิยาซุบิลลาห์ขอให้ห่างไกลจากตัวของเราซะฮิรพี่น้องฮุกกลมของมันคุยกันเรื่องฮุกกลมการเล่นไสยศาสตร์การเล่นมนต์ดำฮุกกลมมันคืออะไรอัตตะลีมวะตะอัลลุมฮารอมุนการเรียนไสยศาสตร์ก็ฮารอมการสอนไสยศาสตร์ก็ฮารอมฮารอมตอนอยู่ในดุนยาฮารอมตายไปในสภาพที่ยังใช้ไสยศาสตร์อยู่กุฟรโทษของคนที่ใช้ซะฮิรในดุนยาเป็นยังไงตัวอย่างจากท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุคิลาฟะห์คนที่2ได้เป่าประกาศไปยังหัวเมืองต่างๆบอกว่าถ้าใครที่มันเป็นซาฮิรใครที่มันเป็นซาฮิรประหารคนนั้นเลยท่านฮับซอบินติอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกของท่านอุมัรท่านฮับซอก็ได้ทำให้คนใช้ของเขานั้นน่ะถูกประหารเพราะว่าเขานั้นเป็นอะไรคนใช้ของนางเป็นคนเล่นไสยศาสตร์ทีนี้พอเวลาไม่ได้รักเพื่ออัลเลาะห์ใช้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ตรงนี้เราเชื่อไหมว่ามีจริงอะกีดะห์ของเราต้องเชื่อว่ามีจริงสุไลมานอะลัยฮิสสลามท่านนบีสุไลมานอัลลอฮ์ตาลาให้ความรู้ในเรื่องของไสยศาสตร์จนกระทั่งว่ายินนั่นน่ะไม่ได้รู้เลยว่าอะไรท่านนบีสุไลมานนั้นตายวันที่ท่านนบีสุไลมานเสียชีวิตและค้ำไว้ด้วยกับอะไรไม้เท้าแต่ปรากฏว่าวันนี้หมอดูคู่หมอเดาเต็มไปหมดเลยอัรอฟภาษาอาหรับเรียกว่าอัรอฟผู้อย่างรู้ไอ้พวกหาของหายรู้หมดแล้วมันเจอจริงนะลองสิบ้างแว่นดำอ่ะไปไหนวะหมอก็ไม่บอกว่าให้ตาไม่ให้โดนลมแหวนเนี่ยหาไม่เจอลองไปหาอัรอฟสิมันบอกได้จริงๆนะไม่ใช่ไม่จริงแต่ว่าอิสลามไม่ให้เราไปยุ่งกับไสยศาสตร์ยินน่ะมันก็สื่อสารกันสิว่าเฮ้ยไอ้ของที่ว่าไอ้คนนั้นน่ะมันเก็บไว้มันลืมไว้อยู่ตรงไหนวะยินอะไรคุยกันกอรีนมันคุยกันแต่ปรากฏว่าพี่น้องครับต้นตระกูลมันน่ะนบีอ่ะตายแล้วอยู่นั้นมันยังไม่รู้เลยมันไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเราหรอกมันไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเราเว้นแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติให้กับมันเหมือนกันซะฮิรจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลอยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาเราต้องมั่นใจแบบนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมโดนซะฮิรเราต้องขอบคุณชูกรศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากๆนบีมุฮัมมัดผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนที่จะได้อยู่สบายใช่ไหมประกาศศาสนาโดนขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนใช่ไหมอ่ะยังต้องมาเจ็บปวดกับการถูกซะฮิรอีกที่ยะฮูดีมันเกลียดนบีหลอกให้เด็กที่เป็นยะฮูดีที่นบีอุปถัมภ์เลี้ยงดูเอาหวีที่ติดเส้นผมไปเอาไปทำไสยศาสตร์เอาเส้นผมมัดกับก้อนดินที่ปั้นเป็นรูปผู้ชายบางรายงานบอกว่าเขียนด้วยว่ามุฮัมมัดแล้วก็มัดปมแล้วก็เป่ามัดปมและกระเป๋าทั้งหมด11ปมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับตะค่อยยุลถึงกับมีการเพ้อเพราะด้วยกับฤทธิ์ของไสยศาสตร์แต่ว่าไสยศาสตร์ที่อัลลอฮ์ตาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะต้องเสียสละโดนเพื่อใครเพื่อพวกเราอุมมะห์ของท่านพี่น้องถ้าวันนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้โดนพี่น้องเราจะได้รู้อายะห์รุกยะห์มั้ยไม่รู้อายะห์รุกยะห์นั้นกุรอานมีมากมายรุกยะห์ชะรอียะห์ต่างๆมีมากมายวิธีการทำน้ำอาบวิธีการทำน้ำกินมีมากมายขึ้นบ้านเราเรียกว่าน้ำอะไรใบพุทราใช้ใบพุทรา7ใบมาขยำใช่มั้ยผสมกับน้ำประมาณนึงแล้วก็ยกขึ้นมาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็เป่าอ่านอายะตุลกุรซีแล้วก็เป่าอ่านอายะห์ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นมีมุอาวิซะตินก็คือกุลฟะลักกุลนาสอ่านไปนบีที่คราวที่โดนไสยศาสตร์ญิบรีลลงมา
่านรุกยะให้เขาจริงเรื่องมันมีรายละเอียดมากแต่ถ้าเล่าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่าตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เจ็บป่วยด้วยกับไสยศาสตร์เนี่ยมะลักสองท่านลงมานั่งที่หัวแล้วก็นั่งที่ท้ายหะดีษซอฮีฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังลงมาคุยกันอยู่กับท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาก็คิดว่านบีนั่นแหละผลจากไสยศาสตร์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าท่านเห็นใครไม่นั่งอยู่ไม่เห็นอัลลอฮ์เปิดให้อย่างเดียวไอ้คนที่นั่งคุยกันเล่าแบบรวมๆเลยก็คือถามท่านคนคนนี้เป็นอะไรชี้ไปในมือคนนี้เป็นอะไรอีกคนหนึ่งเป็นการตั้งปุจฉาวิสัชนาเพื่อได้คำตอบบอกว่าคนคนนี้โดนไสยศาสตร์อีกคนหนึ่งก็ถามว่าเอ้าใครไปทำไสยศาสตร์ล่ะก็ยิวคนนั้นชื่อไอ้นี่เป็นหมอผีอยู่ทำด้วยวิธีการนี้เอ้าแล้วของมันอยู่ที่ไหนอยู่ในบ่อน้ำนอกเมืองบ่อร้างบอกเล่าต่างๆนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่คนที่มาเป่ารุกยะก็คือยิบรีนอะลัยฮิสสลามอ่านดุอาพี่น้องนะตอนนี้ก็นึกไม่ออกแต่ว่าคร่าวๆก็คือบิสมิลลาฮิอัรกีกะมินกุลลิชัยอินยุซีกะวะอัรกีกะวัลลอฮุยัชฟีกะคร่าวๆประมาณนี้พี่น้องเราไปเปิดดูอีกทีนึงแต่ว่าหลังจากนั้นอ่านอัลกุรอานเป่าพี่น้องผมนั่งอ่านเรื่องนี้แล้วผมนั่งดูนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มาแก้โดยเฉพาะเลยอ่านมาลาอิกะห์อ่านซูเราะห์อันฟะลักและอันนาสเมื่อกี้เล่าไปว่าไงไอ้หมอผีนักไสยศาสตร์มัดหุ่นที่เป็นดินของท่านนบีเนี่ยกี่ปม11ปมมัด11ปมยิบรีลได้อ่านอายะห์รุกยะห์มุอาวิซะเตตัวนี้กุนฟะลักกุนนาสอ่านอายะห์1ปม1แตกออกอันอายะห์1ปม1แตกออกเรานับดูซิว่าอันฟะลักมีกี่อายะห์กุลอะอูซุร็อบบิลฟะลักมินชัรริมากอลักวะมินชัรริกาซิกินอิซาวะกับวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัด5อายะห์5อายะห์วะซูเราะตุนนาสกี่อายะห์6อายะห์กุลอะอูซุร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริวัสวาซิลคันนาสอัลลซียัวสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนะติวะนัส5กับ6รวมเป็นกี่อายะห์11อายะห์ปมแต่ละปมมันทนไม่ได้กับกะลามุลลอฮ์วันนี้เหมือนกันพี่น้องถ้าหากเราเจอไสยศาสตร์อะไรไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรักษากับหมอไสยศาสตร์แต่ว่าเราต้องใช้อายะห์รุกยะห์ต่างๆอาจารย์อ่านอายะห์กุรซีไม่ออกเลยก็อ่านหลายๆทีเอาน้ำใบพุทราทำแล้วไม่หายเลยทำบ่อยๆสิยินก็เหมือนยุงพี่น้องผมบอกอย่างนี้ตะกี้ยินยุงเต็มไปหมดเลยยินก็เหมือนยุงยังไงรู้ไหมยุงอ่ะถ้าเราแง้มประตูเปิดบ้านลืมปิดหน้าต่างลืมปิดประตูยุงเข้าไหมเข้าเหมือนกันตัวเราถ้าหากว่าไม่มีดูอาเลยยินเข้าได้ไหมได้ดังนั้นดูอาในชีวิตประจำวันจึงเป็นเรื่องสำคัญอ่านดูอาไม่ได้มีอำนาจอะไรเหนือกว่าอัลลอฮ์ถ้าหากเป็นก็ไม่ใช่อำนาจของยินก็เป็นอำนาจของอัลลอฮ์เราต้องเชื่อแบบนั้นซะฮีรพี่น้องโทษในดุนยานะครับโทษในดุนยาคือการประหารถ้าหากว่าเขานั้นทำอะไรให้เกิดผลเสียกับคนอื่นที่ถึงแก่ชีวิตแล้วตายไปโทษคืออะไรตายไปไม่ได้ตะวัดตัวฮุกมคืออะไรกาเฟรกาเฟรทำไมเป็นกาเฟรเพราะซะฮีรคือการขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตายไปในสภาพกาเฟรคอลิดีนฟีฮาอับบะดาอยู่ในนั้นถาวรตลอดกาลลำดับที่3พี่น้องที่เป็นเรื่องที่มันจะทำลายเราทุกอย่างให้เกิดหายนะคือกัตลุนนัฟซุลลตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักฆ่าชีวิต1ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฮารามเอาไว้เว้นแต่ด้วยความถูกต้องอัลลอฮ์ตะอาลาฮารามชีวิตวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาฮารามชีวิตใครบ้างฮารามชีวิตทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นมุสลิมฆ่ากันไม่ได้ฆ่าคนต่างศาสนิกได้ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์พี่น้องหรือว่าเห็นมุสลิมคนหนึ่งโอ้โหดูนี่มันตกมุรตัดมันตกมุรตัดแขวนองค์เบอร์เลยปะงกปะงกอยู่ตกมุรตัดฆ่าเลยไหม
ไม่มีสิทธิ์ฆ่าเพราะสิทธิ์ฆ่าเป็นของใครก็ดีของผู้พิพากษาไม่ใช่เราแล้วนับภาษาอะไรวันนี้เรามาฆ่าฟันกันเองพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษหนึ่งบอกว่าอิซาตะวาจะฮะมุสลิมานีบิไซฟิฮิมาอีกสำนวนบอกว่าอีเซนตะกอถ้าหากว่าเมื่อมุสลิมสองคนได้มาเผชิญหน้ากันด้วยกระดาบทั้งสองของเขามาเผชิญหน้ากันด้วยกระดาบทั้งสองของเขาฟัลกอติลวันมักตูลุฟินนารดังนั้นคนที่ฆ่าและคนที่ถูกฆ่าอยู่ในนรกมาเจอกันด้วยดาบคงไม่ได้นัดกินข้าวฆ่ากันแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ฆ่าและคนที่ถูกฆ่าอยู่ในนรกบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์แปลภาษาบ้านเราคือคนที่ถูกฆ่าฉันไม่สงสัยฉันแน่ใจแต่คนถูกฆ่าทำไมอยู่ในนรกล่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฮูกานะฮารีซอนอะลากัตลิซอฮิบิฮีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้คนที่ถูกฆ่าจริงๆแล้วมันก็พยายามอยากจะฆ่าอีกคนนึงเหมือนกันนั่นแหละแต่เผอิญง้างช้าไปหน่อยเผอิญปืนติดลองปืนไม่ติดง้างไวกว่าค่ะดังนั้นพี่น้องเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆในเรื่องของคนที่ฆ่าผู้อื่นอัลลอฮ์ตาลาก็บอกเอาไว้ใครที่ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความตั้งใจตั้งใจตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮุกมของอัลลอฮ์ตาลาเลยนะยาซาอูฮูผลตอบแทนของเขาคือนรกของอัลลอฮ์ตาลาดังนั้นพี่น้องครับอิสลามจึงให้เรานั้นห่างไกลอิสลามจะพูดในสิ่งที่ป้องกันเราจากความชั่วร้ายเริ่มจากอะไรพี่น้องอย่าแตกแยกกันวันนี้พี่น้องครับเราจะรักใครสักคนพี่น้องหรือว่าจะเกลียดใครสักคนจะมองดูว่าวันนี้รักหรือว่าแตกแยกดูว่ารักเพื่อใครอาจารย์อับดุลฮะกีมพูดแล้ววันเราต้องมีอะไรการรักและการเกลียดกันแต่ไม่ใช่ว่ารักเพื่อตัวเราเกลียดเพื่อตัวเราไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันขอแตกออกเพราะว่าฉันไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้ผมชอบอาจารย์อับดุลฮะกีมเพราะว่ามั่นคงอาจารย์อับดุลฮะกีมเก่งไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์อับดุลฮะกีมมั่นคงในอะกีดะห์อาจารย์อับดุลฮะกีมมั่นคงในซุนนะห์ผมรักนี่คือการรักเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันดังนั้นอิสลามจึงป้องกันเอาไว้ก่อนเลยว่าวันนี้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ฆ่ากันหรอกพี่น้องถ้าหากว่าวันนี้เราช่วยกันระงับยับยั้งในสิ่งที่เป็นความผิดแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าความผิดเกิดขึ้นพี่น้องเราก็เฉยเราไม่สนใจดีไม่ดีนินทาส่งอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ใจของเราตายด้านคืออะไรรู้ไหมพวกท่านทั้งหลายท่านอิบรอฮิมบินอัดฮัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายวุ่นอยู่กับเรื่องของคนอื่นแต่ไม่ได้สนใจเรื่องของเราเลยหมายความว่าอะไรเฝ้าแต่นินทาแต่ไม่เคยออกไปยับยั้งตักเตือนกันเลยจนกระทั่งเขาทะเลาะกันจนกระทั่งเขาแตกกันทีนี้พอเวลาเราเห็นคนทะเลาะกันเราจะทำยังไงเลือกข้างไหมเฮ้ยใครถูกวะจริงวะเออหรือว่าเฮ้ยใครพวกเราเอาเก่งหน่อยเอาใครถูกวะแต่ว่าหน้าที่ของเราฟะอัสลิฮูไบนะอะคอไวกุมอัลลอฮ์ตาลาสั่งเอาไว้ฟะอัสลิฮูตรงนี้มีฮัมซะห์ขึ้นมาถ้าหากว่าอ่านว่าฟัสลิฮูจงทำให้เกิดการจงทำการปานีปานอมถ้าพูดว่าฟัสลิฮูไบนะอะคอไวกุมจงทำการปานีปานอมกันระหว่างพี่น้องของพวกท่านเราก็ไปทางนึงปณีปนอมไปพูดทางปณีปนอมแต่ว่าฟะอัสลิฮูทำให้เกิดการปณีปนอมกันทำให้เขาทั้งสองอ่ะลงเอยกันด้วยดีให้ได้นี่คือหน้าที่ของเราครับมันจะทำให้เราพ้นจากข้อที่3นี้เหมือนกันเหลืออีก4ข้อพี่น้องเวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะยาวอักลุริบาอักลุนมาลุนยาตีมเรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยนะเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮากิมสรุปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไอ้สี่ข้อผมสรุปจบเลยได้เหมือนกันนะอาจารย์อับดุลฮากิมครับ
พี่น้องครับอาจารย์มุบารอกพูดในเรื่องราวของซะฮีฮ์นะครับพูดในเรื่องราวที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่พวกเรานั้นปฏิเสธไม่ได้อย่างที่ผมบอกในช่วงแรกนะครับว่าเราทั้งสองคนนี่แหละพยายามที่จะนำประเด็นที่มันสำคัญที่สุดนะอาจารย์เพราะว่าถ้าจะให้คุยถึง7ประเด็นเลยเนี่ยโดยที่มันไม่มีการอธิบายเนี่ยมันไม่ได้นะครับพอเวลาเราจะมาบรรยายกันเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มาสรุปให้กับพี่น้องเนี่ยได้ฟังนะครับในส่วนของผมเนี่ยมันก็เหลืออิหม่ามที่ ที่อิหม่ามที่อาเดลนะครับการปกครองการดูแลนะครับลูกญะมาอะห์ผู้นำนะครับที่มีความยุติธรรมก็จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พื้นฐานของทั้งเจ็ดกลุ่มเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพื้นฐานของคนทั้งเจ็ดกลุ่มเนี่ยหนึ่งต้องอะกีดะห์อย่างถูกสองต้องทำตามแบบฉบับทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสามมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์นี่คือ3ระดับขั้นที่บรรดาอุลามะบอกเอาไว้ว่าการงานของบ่าวเนี่ยจะถูกตอบรับอะกีดะห์ถูกต้องทำตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ3นั่นก็คือการที่มีความอิคลาสนะครับมีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์เพราะฉะนั้นอันที่3ก็คือกลุ่มที่3ก็คืออิหม่ามที่อาเดนนะครับอิหม่ามที่มีความยุติธรรมในการปกครองประการต่อมาก็คือคนที่เขาเรียกอะไรนะปฏิเสธชายคนหนึ่งปฏิเสธสาวสวยสาวสวยนี่มาขอทำซีนาด้วยมาขอร่วมหลับนอนด้วยแต่ชายคนนั้นบอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันไม่เอาฉันเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงฮะดีษในบันทึกท่านอิหม่ามมุสลิมที่ชาย3คนเข้าไปอยู่ในถ้ำอาจารย์1ใน3เนี่ยชายคนหนึ่งมีลูกพี่ลูกน้องเป็นผู้หญิงเป็นญาติผู้หญิงเขาก็เดือดร้อนนะครับต้องการที่จะใช้เงินใช้ทองชายคนนี้ก็บอกว่ามาเอาจากฉันไปเลยไม่มีปัญหาแต่มีข้อแม้นะเธอต้องเป็นของฉันทีนี้2คนนี้เนี่ยผู้หญิงก็ตกลงแต่ไม่มีความเต็มใจนะด้วยกับความจำเป็นกำลังจะทำซีนาถ้าพูดให้เข้าใจก็ซีนาใหญ่ซีนาเล็กมันคือการมองการอะไรตาอะไรเราเข้าใจซีนาเล็กมันเป็นแบบนี้อันนี้คือซีนาใหญ่กำลังจะทำซีนาผู้หญิงบอกว่าท่านไม่กลัวอัลลอฮ์หรือพอบอกว่าไม่กลัวอัลลอฮ์ชายคนนี้ผลักตัวเองออกมาจากผู้หญิงคนนั้นเลยเอาการงานตรงเนี้ยการงานที่หักห้ามหัวจิตหัวใจตัวเองว่าไม่ทำซีนาได้ถวายกับอัลลอฮ์ตะวัสวะโออัลลอฮ์ถ้าหากการงานของฉันการงานนี้มันเป็นการงานที่ดีขอให้พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาเปิดปากถ้ำให้ด้วยถ้ำเปิดไหมปากถ้ำเปิดชายคนนี้เป็นคนชั่วไหมทำทุกอย่างแล้วนะหลอกลวงแล้วนะทุกอย่างแล้วกำลังจะทำซีนาแล้วแต่อัลเลาะห์ตอบรับคุณงามความดีเพราะฉะนั้นนี่สำคัญมากถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งมาเสนอตัวให้เราโดยที่มันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงานได้นะผู้หญิงขอได้ไม่มีปัญหาซอฮาบียะห์มหานบีนบีบอกฉันไม่เอาหรอกแต่มีซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆท่านนบีไม่เอานี่ฉันเอานะนบีไม่เอาฉันเอานะจันมุบารอกไม่เอาผมเอานะประมาณนี้นบีก็ถามซอฮาบะห์แล้วก็มีอะไรเป็นมะฮัดมั่งล่ะเนี่ยแหวนมีไหมเสื้อผ้ามีไหมอัลลอฮ์นักเรียนลองคิดดูซอฮาบะห์คนนี้ไม่มีอะไรสักอย่างแหวนเหล็กไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งว่านบีบอกแล้วจำอัลกุรอานสุรออะไรบ้างจำกี่สุรอเอาสิ่งที่จำเนี่ยเป็นมหัศเอาสิ่งที่จำเนี่ยเป็นมหัศความที่จนของซอฮาบะห์ความจนของซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้หญิงมาเสนอตัวให้เราบอกเขาว่าให้ถูกทำให้ควรทำให้มันถูกต้องกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาประการต่อมาก็คือคนที่บริจาค
บริจาคโดยเป็นการบริจาคแบบลับๆการบริจาคแบบไม่ลับไม่บริสุทธิ์ใจเป็นหนึ่งในสามที่จะถูกคว่ำหน้าแล้วลากลงเหวนรกหะดีษบทเนี้ยนะในซุนันของอิหม่ามติรมิซีทำให้อบูฮุรอยรอเนี่ยอาจารย์อบูฮุรอยรอรายงานหะดีษบทนี้ไม่ได้ความที่อบูฮุรอยรอกลัว3ครั้งด้วยกันอบูฮุรอยรอจะรายงานหะดีษบทนี้สลบพอเวลาจะรายงานหะดีษบทนี้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าสลบจนกระทั่งพูดได้นำเสนอได้เพราะฉะนั้นเวลาจะบริจาคเวลาจะทำบุญจะทำซอดาเกาะห์ให้มันเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครบหรือยังเนี่ยนักเรียนช่วยนับหน่อยคนหนุ่มคนสาวนะจะเริ่มเติบโตมาในหนทางของอัลลอฮ์สองรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์สามอะไรนะอิหม่ามที่อาเดนอิหม่ามมีความยุติธรรม4อะไรเมื่อกี้นี้ผู้หญิงมาขอทำซีนาด้วยแต่ไม่ต้องการ5ชายคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งที่มีหัวจิตหัวใจที่เขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดต่อมาคนคนหนึ่งที่เขามีความผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฟาฎอตไอนาฮูจนกระทั่งน้ำตาเขานั้นไหลออกมามีสักกี่คนบนโลกดุนยาแห่งนี้ที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่า เขาเรียกว่าหัวจิตหัวใจของเขานั้นทำให้น้ำตาของเขามันไหลออกรักอัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งน้ำตาของเขาไหลออกมีสักกี่คนบนโลกดุนยาแห่งนี้ต่างๆเหล่านี้คือ7จำพวกที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อธิบายไปเนื้อหานะครับอาจจะยังไม่ครบ 100% แต่อธิบายไปได้อินชาอัลลอฮ์ก็น่าจะมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็เรื่องของรักอะไรนะดูสิพูดเองลืมเองรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันแล้วก็เรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยกับการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสคงจะได้มาต่อนะอินชาอัลลอฮ์คงจะได้มาต่อในส่วนที่เหลืออีก5จำพวกด้วยกันนะครับอาจารย์มุบารอกส่วนที่เหลืออยู่ของผมอีก4จำพวกก็อย่างที่บอกไปถ้าว่าพูดแล้วไม่ลงรายละเอียดเนี่ยเสียได้แต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดวันนี้อีก4ประเภทก็คือ4อามันที่ว่าทำลายทุกอย่างเป็นหายนะก็คือลำดับที่4ก็คืออะไรกินดอกเบี้ยอัคลุริบาลำดับที่5การกินเงินเด็กยะตีมลำดับที่6อัตวัลลียะมุซาฟีการผินหลังหนีในวันประจันบานที่รบกันมุสลิมรบกันและอย่างที่7การใส่ร้ายกอสุนมุฮซะนาตุลมุมินาตอัลกอฟิลาตใส่ร้ายผู้หญิงที่แต่งงานแล้วโดยนางนั้นเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้มีมนทินอันใดไปบอกว่านางนั้นทำซินาสรุป4ข้อนี้สั้นๆเป็นแบบนี้เรื่องของรีบาพี่น้องครับเรื่องของรีบานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอานัลลอฮุรีบาวะอากิลูฮูวะมูกิลูฮูวะกาติบูฮูวะชาฮิดัยฮิวะกอลฮุมซาวาอุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาละอานัตสาบแช่งรีบาคนกินริบาคนที่ให้กินริบาคนที่บันทึกสัญญาเรื่องริบาคนที่เป็นพยานเรื่องริบาหุ่มสวาอุ่นพวกเขาเซมๆเหมือนกันได้รับโทษเหมือนกันมันมีรายละเอียดอีกพี่น้องว่าในเรื่องของการให้กินเป็นอย่างไรการเรื่องทำงานธนาคารเป็นยังไง
ินชาอัลลอฮ์มีโอกาสอธิบายอย่างต่อมากินเงินเด็กกำพร้ากินเงินเด็กกำพร้าละเมิดเด็กกำพร้าพี่น้องที่พ่อเขาตายแล้วลูกของเขายังไม่พ้นอาเกนบาเล็กพี่น้องฮารอมุนฮารอมุนนะครับเรื่องตรงนี้พี่น้องครับเด็กมันไม่มีความสามารถคนที่เป็นพี่ป้านะอานั่นแหละที่เป็นพี่น้องของพ่อเขานั่นแหละเป็นคนคอยจัดการเนี่ยพี่น้องระวังเอาไว้ให้ดีคนที่ได้รับหน้าที่คอยจัดการน่ะท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าใครก็ตามมันวะลียันกอดออาฟะกอดซุบิฮาบิฆัยรุสกีนใครก็ตามได้รับการมอบหมายหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาถูกเชือดแล้วบิฆัยรุสกีนโดยไม่มีมีดอันตรายมากพี่น้องดังนั้นใครดูแลเงินของเด็กกำพร้าตรงนี้ต้องตอบแทนสิทธิ์ของเขาอย่างเต็มที่ฮารามอย่างที่อย่างที่เท่าไหร่แล้วครับอย่างที่6ผินหลังหนีในวันที่ประจันบานวันที่รบกันพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาบอกในอัลกุรอานเลยพวกเขานั้นอยู่ในนรกตลอดกาลอัลลอฮ์ตาลาโกรธมากมันสะท้อนบทเรียนให้กับเราว่าวันนี้มุสลิมจะไม่ทิ้งกันพี่น้องมุสลิมจะไม่ทิ้งกันวันนี้ใครจะมาว่ามุสลิมผิดเราจะทำยังไงผิดก็ผิดแต่ฉันจะไม่ยอมให้เขานั้นทำผิดอีกฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเขาไม่ใช่ว่าวันนี้มุสลิมผิดเพื่อนเราผิดเฮ้ยไม่ผิดผิดก็ว่าผิดแต่ว่าเราจะอยู่เคียงข้างเขาไม่ให้ทำผิดอีกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงช่วยเหลือซอลิมันเอามัซลูมันจงช่วยเหลือที่ซอลิมแล้วก็คนที่ถูกซอลิมซอบ้าถามไอ้คนที่ถูกซอลิมฉันเข้าใจแต่ว่าคนที่ซอลิมชาวบ้านน่ะจะช่วยยังไงก็นบีให้คำตอบว่าก็ช่วยให้เขานั้นไม่ได้ทำผิดต่อไปไงนี่เราต้องช่วยเหลือกันพี่น้องแบบนี้ดังนั้นมุสลิมจะไม่ทิ้งกันยิ่งในการรบพี่น้องอย่าเพ่นนะแต่ออกช้าไม่เป็นไรแต่ทำไปเล่นไปออกช้าในสงครามที่ท่านกาบบินมาลิกจำได้ไหมเป็นไงล่ะโดนบอยคอตตั้งเท่าไหร่อ่ะแล้วตายไปตอนนั้นเป็นยังไงเรื่องราวน่าพูดเยอะพี่น้องอยากเล่าให้ฟังเหมือนกันและอย่างสุดท้ายพี่น้องอันนี้ก็สำคัญวะกอฟุลมุฮซอนาตอันมุมีนาตอันกอฟิลาตไปใส่ร้ายป้ายสีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่นางเป็นมุสลิมว่าทำซินาพี่น้องเรื่องตรงนี้พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ตาลากล่าวอย่างรุนแรงเลยกล่าวอย่างรุนแรงเลยมันมีฮุกมพูดฮุกมในเรื่องศาสนาตรงนี้ถ้าหากว่าไปร้ายเป็นพยานเท็จเคี่ยนไป80ทีแต่ถ้าหากว่าวันนี้ยืนยันแล้วยืนยันวันนี้เนี่ยบางทีบางคนมีปัญหากันใช่ไหมโกรธเกลียดกันอยู่กันมาเนี่ยโอ้โหอะไรก็หอมอะไรก็หวานแต่พอละเกลียดกันด่าเมียตัวเองด่าสามีตัวเองมีฮุกมอัลลอฮ์บอกวิธีการไว้ในซูเราะห์อันนูรได้บอกไว้เหมือนกันให้สาบาน4ทีว่าพูดจริงนะและสาบานครั้งที่5สาบาน4ทีว่าพูดจริงสาบานครั้งที่5บอกว่าถ้าหากว่าฉันโกหกขอให้ฉันพินาศผู้หญิงก็เหมือนกันให้สาบาน4ทีแล้วก็ครั้งที่ให้สาบานว่าถ้าฉันโกหกขออัลลอฮ์โกรธฉันแต่ปรากฏว่าถ้าหากเราไปมองคนอื่นเขาเนี่ยแล้วมองเฮ้ยไอคนนี้มันป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมาว่าแล้วมันมีชู้ไม่ได้พาพยานมา4คนนะหวดเลยไม่เราอย่าเพิ่งไปหวดเขานะกอดีบินกอดีอันนี้กลมพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้พี่น้องครับเรียกว่ามูกีบาตสิ่งที่ทำให้เกิดหายนะจงหลีกเลี่ยงเสียความดีที่เรามีวันนี้อามันเดียวพอพี่น้องอัลลอฮ์พอพระทัยอัลลอฮ์ตอบรับเพียงพอแล้วที่ให้เราเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์พอพระทัยแต่ถ้าว่าวันนี้เอามากมายเลยแต่ว่าวันนี้เราทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความหมายเลยดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นคนที่อยู่ใต้ร่มอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่ปราศจากอามันต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลากดกิ้วและให้พวกเราทั้งหมดนั้นได้อยู่กับบรรดาคนซอลิห์คนซอลิฮีนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์